أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على نبينا محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهขอสันติความเมตตาความจำเริญจากเอกของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบแด่พี่น้องทุกท่านนะอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับดีใจไหมครับเราได้กลับมาเรียนรู้นะครับแล้วมาสู่อุทยานสวรรค์ที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงจำลองให้กับพวกเรานะครับดีใจที่เวลาเราได้มาอยู่กันแบบอย่างร่มเย็นเป็นสุขนะในขณะที่พี่น้องของเราอีกส่วนนึงนะครับไม่มีอะไรกินเลยตัวเงียบตัวเงียบเนี่ยมีไมโลเนี่ยมีไมโลใส่น้ำแข็งด้วยนะครับแล้วก็มีมะกอกแช่อิ่มด้วยมีขนมเยอะแยะไปหมดเลยนะครับแต่พี่น้องของเราเนี่ยเศษขนมปังเขายังไม่มีกินเลยนะครับอาหารที่ทางหน่วยบรรเทาทุกข์จัดไปให้เนี่ยนะครับต้องเข้าคิวรับกันนะครับน้ำมันก๊าซใช้หุงต้มเนี่ยไม่มีใช้นะครับมีเฉพาะที่ใช้ในโรงพยาบาลแล้วก็ตามศูนย์อพยพนะครับศูนย์อพยพที่มีใช้นะครับถ้าเป็นราษฎรเป็นพลเรือนนี่ไม่มีพลังงานไม่มีเชื้อเพลิงอะไรใช้เลยนะครับแม้กระทั่งอาวุธที่เขาจะใช้ตอบโต้กับศัตรูประเทศอิสราเอลรัฐอิสราเอลรัฐรุกรานเนี่ยเขายังไม่มีเลยนะครับนอกจากพวกที่เป็นหน่วยรบเท่านั้นที่จะมีอาวุธชาวบ้านชาวช่องนี่เขาใช้วิธีนะครับหินนะครับหินเอาหินก้อนใหญ่ๆทุบหินให้มันแตกเป็นก้อนเล็กๆแล้วก็เอาไว้ใช้คว้างนั่นแหละที่เขาใช้ป้องกันตัวเราเนี่ยตัวล่างนี่สบายนะครับแอร์ตัวล่างนี่แอร์ติดเย็นในครัว เราอัลฮัมดุลิลละห์นะครับสบายกว่าเขาเยอะเลยนะครับแต่ว่าในสถานการณ์แบบนั้นนะที่เขาต้องต่อสู้ดิ้นรนเพื่อความอยู่รอดของพวกเขานะครับแต่เราเห็นก็คือเขาท่องกุรอานกันได้เยอะแยะเลยนะครับที่เขาลำบากเขาเดือดร้อนเขาอยู่ในภาวะสงครามแต่เขาได้ท่องกุรอานกันละหมาดเขาไม่ขาดกันก็พวกเราเรียนเรื่องละหมาดไปแล้วใน2-3 เดือนที่ผ่านมาอย่าขาดละหมาดนะครับโดยเฉพาะละหมาดฟารดูวันนี้ทั้งเจ้าภาพก็มีหัวข้อเรื่องละหมาดซุนนะต่างๆนะครับละหมาดซุนนะรอวาติบนะครับที่เป็นกล่าวก่อนและหลังละหมาดฟารดูทั้ง5 เวลาละหมาดซุนนะห์วิเตสละหมาดซุนนะห์ตะฮัจญุดนะครับละหมาดอื่นๆที่เป็นประเภทซุนนะห์ก็เดี๋ยวจะมาคุยกันแต่ว่าอยากจะให้พวกเรานะครับตระหนักรู้เรื่องการมีความรู้สึกร่วมกับพี่น้องของพวกเรานะครับโดยเฉพาะพี่น้องในปาเลสไตน์นะครับในช่วงเวลาเดียวกันในสัปดาห์เดียวกันกับปาเลสไตน์ถูกโจมตีนะครับก็มีประเทศอัฟกานิสถานอีกประเทศนึงที่เกิดแผ่นดินไหวแล้วก็มีผู้เสียชีวิตในเวลาเดียวกันก็หลายพันคนนะครับแต่ว่าพอเหตุการณ์สงบลงทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ดีขึ้นนะครับความเสียหายต่างๆก็ยุติลงแต่ปาเลสไตน์ยันณเวลานี้20วันกว่าแล้วนะครับก็ยังไม่ยุติแล้วทำท่าจะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นดังนั้นอยากให้พวกเราช่วยกันขอดุอาให้เขาเยอะๆนะครับขอดุอาให้เขาเยอะๆใครขอตอนไหนได้ในละหมาดนะครับในสุญูดของเรานะครับในตอนไหนที่เรามีโอกาสขอนะครับขอเลยแล้วก็ไม่ต้องขอทั้งหมดหรอกนะครับขอบางส่วนขอให้อัลเลาะห์ช่วยเหลือเขาขอให้อัลเลาะห์บรรเทาความเดือดร้อนของเขาหรืออย่างน้อยๆก็ขอให้เหตุความไม่สงบเนี่ยมันยุติลงนะครับอย่าให้ความเสียหายต่างๆมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะนะครับที่เราเห็นเนี่ยในภาพข่าวของเรานี่มันเป็นภาพที่เซ็นเซอร์แล้วนะครับเป็นภาพที่เซ็นเซอร์หมดแล้วทั้งหมดเลยความรุนแรงที่เกิดขึ้นนะครับแต่ว่าความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สินที่ไม่ได้เซ็นเซอร์ที่เราเห็นนะครับโดยเฉพาะใครที่สามารถเข้าถึงสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้ตัวเราเห็นแล้วน่ากลัวมากๆเลยนะครับไอ้นะท่านนะเมื่อก่อนนี้ผมเคยเห็นของโรฮิงญานะครับเคยเห็นของโรฮิงญานะครับโรฮิงญาเนี่ยเขาก็ทรมานเราเยอะนะทรมานประชาชนชาวพม่าที่อพยพนะครับรัฐบาลพม่าแล้วก็ตอนนี้พอพูดไปมันก็จะกลายเป็นเหมือนกับน้ำผึ้งหยดเดียวเป็นความขัดแย้งที่ไม่อยากให้เจ้าลูกลามบานปลายไปมากนะครับพอเรามาพูดมันก็กลายเป็นรื้อฟื้นนะครับแต่จริงๆแล้วมันก็คือเรื่องของ
เรื่องของศาสนานะครับเรื่องของศาสนาแต่พอพูดไปแล้วเดี๋ยวมันก็จะกลายเป็นแบบน้ำผึ้งหยดเดียวอีกแหละนะครับเกิดเป็นเรื่องขึ้นมาลุกลามบานปลายจนกระทั่งผมภาพวิดีโอที่เห็นก็คือใครเคยเห็นเผาขนมหม้อแกงแบบสมัยก่อนมั้งข้างล่างเนี่ยเป็นไฟลุกอ่ะนะนั่นแหละมันสมัยก่อนเขาทำใช้สามขาใช่ไหมไอ้เขาใช้เส้าอ่ะตอนนี้เนี่ยมันเอาเหล็กนะครับเหล็กวางแล้วก็สังกะสีตั้งข้างบนนะครับมันจุดไฟข้างล่างแล้วมันก็ให้แม่นะให้แม่ที่มีลูกเล็กอ่ะนะประกาศเปลี่ยนศาสนาจากเลิกอิสลามมาเป็นนับถือศาสนาของเก่าคนไหนที่ไม่พูดแม่อะไรจับเด็กโยนใส่ไอ้เนี่ยเด็กเนี่ยเล็กกว่านี้อีกเด็กตัวเล็กๆแบบเนี้ยเล็กกว่านี้นะลมไปดิ้นโอ้โหตัวละเอ้ยเห็นแล้วนะครับหน้าสงสารมากเลยนะครับถ้าเป็นเราตัวละแค่พื้นร้อนๆเนี่ยลูกเราวิ่งออกไปเล่นนะยังโอ้โหใช่ไหมครับเดินลุยพื้นร้อนๆเรายังไม่ยอมเลยเอาไฟช็อตเองด้วยนะครับงั้นเราขอดูอานะว่าอย่าให้บ้านนี้เมืองเนี้ยเป็นแบบนั้นมากแล้วอย่าให้ล้อทดสอบเราเหมือนกับที่ทดสอบพวกเขาก็ทดสอบพวกเราดูสิมันมาเรียนหนังสือกันแล้วเนี่ยมันนั่งห้องแอร์สบายเลยนะครับมีขนมกินมีอาหารว่างดูสิมันจะตื่นซูโบกันหรือเปล่านะอัลลอฮฺจะทดสอบเราตื่นซูโบหรือเปล่ามาละหมาดซูโบเนี่ยมาละหมาดซุนนะห์ก่อนหรือเปล่าเนี่ยอัลลอฮฺจะสอบเราเรื่องแบบเนี้ยเพราะเราสบายกันอยู่ก็จะดูว่าเราทำหน้าที่นะครับที่เราสมควรต้องกระทำเพราะเราเรียนเรารู้แล้วนะเราไม่ลำบากเหมือนพวกเขานะครับในสมมติยูซุปเอาลูกมาได้3 4คน5คนเนี่ยถ้าวันนึงยูซุปต้องสูญเสียลูกสักคนนึงนะหรือแล้วก็ลูกแค่ลูกไม่สบายเป็นไส้ติ่งอ่ะยูซุปยังต้องไปนอนเฝ้าโรงพยาบาลเลยใช่ป่ะแล้วนี่ลูกโอ้โหโดนระเบิดโดนยิงโดนเข็นฆ่านะตะพอนะขอดุอาจากอัลเลาะห์นะให้อัลเลาะห์คุ้มครองพวกเราแล้วก็อย่าให้เราเจอฟิตนะห์บททดสอบต่างๆเหล่านี้เหมือนกับที่พวกเขาโดนกันนะครับให้เราปลอดภัยทุกคนเลยมีเรื่องประชาสัมพันธ์ก่อนนิดหนึ่งนะครับมีหนังสืออยู่จำนวนหนึ่งที่ทางนะครับอาจารย์วิวัฒน์ครอบครัวประเสริฐกันได้รับความอนุเคราะห์จากอันอิสลามสมาคมมาแต่ว่าจำนวนมันไม่เยอะถ้าจะแจกให้พี่น้องอย่างทั่วถึงทุกคนเนี่ยมันแจกไม่ได้ผมก็เลยแนะนำว่าถ้าอย่างนั้นเราไม่ขายนะเขาห้ามขายนะครับก็ไม่ต้องถ่ายเยอะนะถ้าเยอะเนี่ยเยอะหนาหน้าผมแนะนำว่าให้ใช้เป็นบทเรียนสำหรับที่นี่งั้นเวลาใครมาเรียนทุกเดือนทุกสัปดาห์ก็จะขอยืมใช้ก็ยืมใช้นะครับเพราะว่าถ้าเราให้ไปเดี๋ยวพี่น้องก็เอาไปวัดที่บ้านเบาเดือนใหม่มาอ้าวลืมตั้งไว้ที่นี่นะครับเหมือนกับหนังสือขอยืมเรียนนะขอยืมเรียนแต่ว่าไม่ใช่ของใครสักคนหนึ่งเป็นของที่เขาว่ากัฟมอบให้กับศูนย์ของเราให้กับบ้านประเสริฐกันใช้เพื่อส่วนรวมนะอันนี้ก็ได้รับความอนุเคราะห์จากทางอัลอิสลามสมาคมนะครับอนุเคราะห์ให้มาจำนวนหนึ่งตอนนี้ถ้าพี่น้องอยากได้หนังสือราคาถูกแบบนี้นะครับโดยปกติในอย่างกิตาบุตเตาฮีดเขาจำลายที่ริยาดิสุนันนะครับถูกกว่าเราถ่ายเอกสารหน้าละ30สตังค์อีกตละหรือว่าเราถ่ายเอกสารหน้าละ30สตังค์ว่าถูกที่สุดแล้วนะในน้องจอกแล้วนะครับมันก็ยังเล่มนึงถ้าไปถ่ายมากสวยก็ไม่สวยนะอย่างเอกสารนั่นแผ่นเบอร์เลย A4 ใช่ไหมครับแต่เนี้ยมาเป็นหนังสือเป็นรูปเล่มนะครับถ้าใครอยากได้ครบทุกชุดนะสมัครเป็นสมาชิกปีละเพียงแค่100กว่าบาทเท่านั้นเองแล้วก็ให้เป็นสมาชิกนะเป็นรายรอบปีนะครับของผมนี่ได้3เล่ม4เล่มบางแล้วแต่ในช่วงปีนึงนะถึงช่วงเทศกาลรอมฎอนก็จะส่งมาให้ถึงช่วงอีดเขาก็จะส่งมาให้นะครับเป็นสมาชิกนะครับแล้วก็จะมีหนังสือที่เป็นวารสารพิเศษที่เขาทำสำเร็จรูปก็ส่งมาให้เป็นสมนาคุณให้เราอีกงั้นถ้าใครสมัครสมาชิกนะถือว่าคุ้มค่าที่สุดเลยคุ้มค่ามากๆเลยนะครับซื้อไก่ได้ตัวนึงเนี่ย150บาทนะไก่ตัวเล็กๆนะไก่ตัว8ขีดตัวละโลเท่านั้นนะไก่ย่างอ่ะนะกินแป๊บเดียวหมดเลยแต่ถ้าเราสมัครสมาชิกเนี่ยนะครับเราได้รับหนังสือได้รับวารสารได้รับอะไรงั้นถ้าใครจะสมัครสมาชิกเนี่ยเดี๋ยวเอาไอ้นี่ไปกรอกนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมส่งให้ก็ได้เดี๋ยวเป็นธุระให้ลุงก็ได้เนี่ยนะครับลุงเขาจะได้มีครับลุงก็มีความสัมพันธ์กับทางอิสลามสมาคมนะครับต้องเงียบสนใจไม่แค่150บาทเองนะครับเดี๋ยวใครสนใจนะกอก
หรือใครที่ไม่มีสตังค์บอกต้องเงียบเดี๋ยวต้องเงียบเรามาจดชื่อประกาศกันไปดูนะใครที่ตาดีๆช่วยกันก่อให้นะครับแล้วก็อันนี้มันผมเป็นสมาชิกมาตั้งแต่สมัยผมยังเด็กๆนั่นเลยตั้งแต่เรียนอยู่คลอง10อ่ะก่อนไปน้อยอีกตัวละ30กว่าปีมาแล้วนะครับตั้งการอิสลามสมาคมหนังสือสอนละหมาดยังเป็นปกอ่อนเล่มสีเขียวๆสมัยก่อนนะครับนั่นนะครับอันนี้ลองสมัครนะแล้วก็จะเป็นประโยชน์กับพวกเรานะครับถ้าเราเสียเราไปซื้อหนังสือทั่วๆไปนะเล่มละ100 200ตัวเนี้ยนะครับที่วางขายอยู่ตามศูนย์หนังสือแล้วถ้าคิดค่าส่งค่าไปรษณีย์ส่งพัสดุอีกมันก็อีกหลายสตางค์แต่ว่าทางอิสลามสมาคมเค้ามีเจตนาเพื่อเป็นวิทยาทานเค้าก็มอบให้นะครับก็พี่น้องกรอกข้อมูลนะที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้แล้วก็เบอร์โทรนะครับพร้อมแนบค่าสมาชิกมาหรือจะโอนยังไงก็แล้วแต่นะเดี๋ยวจัดการให้นะครับเป็นธุระให้ก็ได้นะครับวันนี้เขาฝากไว้ประมาณ 4-5 เรื่องนะครับ 4-5 เรื่องมีเรื่องละหมาดซุนนะห์รอวาตีบนะครับละหมาดซุนนะห์ก่อนและหลังละหมาดฟารดูละหมาดวิเตสใช่มั้ยลุงละหมาดวิเตสแล้วก็รวมเอาเรื่องกิยามุลเลนกันแล้วกันละหมาดทั้งวิเตสทั้งตะฮัจญุดนะครับแล้วก็เรื่องยะนาซะห์แล้วก็อะไรเรื่องนึงลืมไปแล้วละหมาดดูฮาใช่มั้ยครับแต่ว่าในเอกสารเนี่ยมีทั้งหมดเลยนะทุกละมิทุกละหมาดเลยแต่ว่ามันจะแบ่งเป็น2ชุดวันนี้ทํามาให้ชุดแรกก่อนนะนะครับผมตั้งหัวข้อมาว่ารีต้องละหมาดซุนนะห์ด้วยนะครับก็พูดถึงภาคผลความดีของการละหมาดซุนนะห์ทั้งหมดเลยนะครับที่อยู่ในกลุ่มตะวะก็คือกลุ่มที่เป็นประเภทอาสานะครับมีตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาเนี่ยตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาอะไรคือละหมาดซุนนะห์แรกที่เราจะได้เริ่มทําก็จะเรียงไปทั้งวันเลยนะละหมาดซุนนะห์สมมุติว่าตื่นเช้ามายังไม่ได้ละหมาดซุบฮ์ก่อนละหมาดซุบฮ์มีอะไรก่อนซุบฮ์ก่อน2ซุบฮ์เนี่ยมีละหมาดอะไรอีกซุนนะห์หลังอาบน้ําละหมาดเพราะเริ่มอาบน้ําละหมาดเช้ามืดมาละหมาดเสร็จแล้วมีซุนนะห์หลังอาบน้ําละหมาดก็จะไล่เรื่อยไปแต่ว่าเดี๋ยวเราช่วยกันดูดีกว่าเดี๋ยวเพื่อจะค่ำจะขาดตกบกพร่องยังไงก็แล้วแต่เจตนาทั้งหมดก็คือเพื่อให้ได้เรียนได้เรียงร้อยนะว่าในหนึ่งวันเนี่ยชีวิตของผู้ศรัทธาพอจะทำอะไรได้บ้างแล้วเราก็ไปเก็บนำไปสู่ภาคปฏิบัติก็แล้วกันนะครับนะตอนนี้ผมทำเนี่ยตัวมันเล็กเนี่ยใช้ฟอนต์ไซส์18ละธรรมดาถ้าสากลทั่วไปงานราชการก็16ตอนนี้พอ16ผมก็อ่านไม่เห็นนะผมระวังยังไม่แก่เท่าไหร่ก็ยังเล็กแล้วก็พอทำใหญ่มากมันก็เปลืองกระดาษนะเปลืองกระดาษนะเดี๋ยวดูใครสมัครสมาชิกแล้วก็เดี๋ยวลงแล้วให้ลุงเขาเก็บไว้ก่อนก็ได้นะเนี่ยตัวมันเล็กผมใส่แว่นแล้วมันก็ยังไม่ค่อยใหญ่นะครับเป็นประเภทซุนนะสาเหตุที่ทางเจ้าภาพเน้นเรื่องซุนนะก็เพราะถ้าพี่น้องจำได้นะครับในหะดีษบทหลังๆบทสุดท้ายนะครับที่เราคุยกันก็คือในหะดีษของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่บอกว่าอินนะอาวะละมายุฮาซะบุบิฮิลอับดุมินอามะลิยามัลกิยามะอัศละแท้จริงภารกิจแรกเลยนะครับที่บรรดาปวงบ่าวทุกคนจะถูกสอบสวนถูกสอบถามถึงในวันกิยามะมีถูกสอบสวนถูกสอบทุกอย่างเลยแต่สิ่งแรกเลยที่จะถูกสอบในวันกิยามะจากผลงานของบ่าวก็คือละหมาดฟะอิซาซอลุฮัตซอลุฮาซาอิรุอามะลิฮิถ้าละหมาดนะครับซึ่งเป็นภารกิจที่จะถูกสอบก่อนเนี่ยราบรื่นโอเคนะติ๊กแล้วผ่านหมดเลยซอลุฮาซาอิรุอามะลิให้ถือว่าผลงานอื่นๆก็พลอยราบรื่นโอเคไปด้วยฉะนั้นมันก็เลยเหมือนกับว่าเป็นแรงจูงใจให้เราต้องให้ความสำคัญเน้นในส่วนที่จะเป็นประเภทละหมาดซุนนะห์ประเภทอาสาแต่ถ้าละหมาดฟัรดูเนี่ยมันยังไม่โอเคมันก็จะมีผลดึงให้ประเภทอื่นๆนะครับพลอยอะไรพลอยกระท่อนกระแท่นไม่ราบรื่นไปด้วยฉะนั้นในหะดีษของรอซูลในอีกสำนวนหนึ่งบอกว่าฟะอิงกานะตามมาตันกุติบัตละหูตามมะถ้าผลงานละหมาดของบ่าวเวลาสอบแล้วเปิดบัญชีดูแล้วโอ้โหสมบูรณ์หมดทุกอย่างเลยผลงานของบ่าวในรายการต่างๆเหล่านี้ที่จะถูกจดบันทึกก็ถูกจดบันทึกไว้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ไม่ขาดตกบกพร่องเลยนะครับไม่หลงไม่ลืมจดไม่พลาดนะครับไม่ตกหล่นแต่ถ้าฟะอินตักกะซะมินฮาใช้แต
แต่ถ้ามีสักรายการนึงสักอย่างนึงสักละหมาดนึงเกิดขาดตกบกพร่องไปสักรายการนึงอ้าวสุญูดไม่สมบูรณ์หรือกว่าไม่สมบูรณ์อันดุอาอันซูเราะห์ไม่สมบูรณ์สมมุตินะนะหรือละหมาดฟัรดูวักตูหนึ่งวักตูใดเกิดไม่สมบูรณ์ขึ้นมาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์จะทรงมีรับสั่งกับบรรดามาลิกะห์ของพระองค์อัลลอฮ์บอกกับมาลิกะห์บอกอุนซูรูลิอับดีอุนซูรูแปลว่าเจ้าจงไปพิจารณาเจ้าจงไปดูอุนซูรูเดิมที่ไปดูจงไปดูหมายถึงจงไปย้อนเปิดอะไรใหม่เปิดบัญชีของบ่าวอีกรอบหนึ่งดูอีกรอบหนึ่งนะครับฮัลแปลว่าหรือเปล่าฮัลกานาลิอับดีมินตอตอวอินบ่าวของเรามีละหมาดที่เป็นประเภทตอวะหรือเปล่านะต่อไปนี้จำคำศัพท์นะตอวะแปลว่าสุนัตอาสาตอวะละหมาดตอวะพอบอกละหมาดตอวะแปลว่าอาสานะครับแปลว่าไม่ได้ขืนใจให้ต้องทำไม่ได้บังคับแต่เราเต็มใจทำก็เรียกตอวะทั้งหมดเลยนะครับฮันกาณาลีอับดีมินตอวะอินเจ้าไปดูผลงานเปิดบัญชีบ่าวของเราอีกรอบหนึ่งเขามีตอวะมีละหมาดประเภทอาสาบ้างหรือเปล่านะครับถ้ามีไปเปิดแล้วอ้าวมียังมีประเภทอาสาอยู่อัลลอฮ์ก็บอกกับมาลิกะห์สั่งกับมาลิกะห์เดี๋ยวนั้นเลยติมมูลีอับดีมินตอวะอีพวกทั้งหลายรีบเอาสุนัตเอาตอวะของเขาอาสาของเขาเนี่ยไปเติมฟัรดูที่มันไม่สมบูรณ์ให้เต็มให้ครบให้ได้ช่วยไหมเนี่ยช่วยนี่ใครช่วยเนี่ยอัลลอฮ์ช่วยแล้วนะถ้าอัลลอฮ์ช่วยนี่สบายไหมสบายอติมูลีอับดีมินตอวะอีเอานะจะรีบขนเอาสุนัตตอวะของเขาเนี่ยไปเติมไปเสริมฟัรดูที่ขาดตกบกพร่องให้ครบให้สมบูรณ์มาลิกาก็จะไปจดเพิ่มให้ในการนั้นที่ยังขาดที่ยังตกบกพร่องเอาไปเสริมให้จนเต็มจนครบสมบูรณ์พอครบสมบูรณ์แล้วเป็นไงอ่ะทีนี้ผ่านชะลุยเลยเพราะตะละหมาดผ่านอย่างอื่นก็ผ่านแล้วนบีก็บอกว่าอามันอื่นๆก็จะใช้วิธีพิจารณาแบบเดียวกันนี่แหละอ้าวที่เป็นฟัรดูมีละหมาดมีซะกาตมีถือศีลอดใช่ไหมครับแล้วก็มีฮัจญ์ที่เป็นฟัรดูหลักๆเนี่ย5โครงสร้างอันนั้นเป็นฟัรดู4ไปแล้วละหมาดซะกาตบวชฮัจญ์อ้าวแล้วซุนนะห์ที่เสริมล่ะละหมาดก็มีละหมาดซุนนะห์เสริมนะครับซะกาตเป็นฟัรดูก็มีซะดะเกาะห์เสริมถือศีลอดรอมฎอนก็มีศีลอดประเภทสุนัตในโอกาสในวาระอื่นๆเสริมให้ฮัจญ์มีอะไรเสริมมีอุมเราะห์เสริมมังแล้วนี่มีอะไรบ้างตอนนี้ฮัจญ์อะแล้วเห็นเรียกฮัจญ์แล้วฮะก็เขาไม่ใช่ฟัรดูไงแต่คนที่เขาลำบากนะไม่มีความจำเป็นก็ไม่บังคับไม่ตกหนักก็รอดไปอัลเลาะห์ก็ไม่สอบนะมั้ยแต่ถ้าเขามีฐานะมีอันจะกินแต่เขาไม่ไปฮัจญ์ไม่ไปฟัรดูเนี่ยดูเนี่ยสาจะมีสตังค์กันทั้งนั้นเลยนั่นเนี่ยมีไหมสาจะมาได้ยังไงเรามีน้อยมีมากก็ต้องมีอยู่แล้วนะนี่อย่างฮัจญ์หรืออุมเราะห์นะใครที่มีฐานะสักนิดนึงนะพยายามวางแผนไว้ให้ได้3ปี5ปีขอให้ได้ไปสักครั้งนึงนบีเคยบอกเนี่ยอันนี้ไปว่าจะอนุรักษ์มันจัดอุมเราะห์มันเลยมาพูดหะดีษอันนี้ไม่ใช่ผมเป็นหะดีษนบีที่พูดไว้ตั้งแต่ในยุคสมัยก่อนๆนะตั้งแต่สมัยแรกๆของที่นบีรณรงค์นะครับนบีบอกว่าบ่าวของนบีอุมมะห์ของนบีเนี่ยนะครับซึ่งเป็นหะดีษที่รอซูลบอกอัลลอฮ์กล่าวซอไฮตุลหรือซอฮาตุลฮูเราเนี่ยอุตส่าห์ให้เขามีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงวะวัสซะตุอะลัยฮิริซกอฮูแล้วก็ให้ริซกีของเขาเนี่ยอุดมสมบูรณ์เขามีกินมีใช้ซื้อได้ทุกอย่างเลยรถราทุกสิ่งทุกอย่างมีย้ำดีอะไรฮีความสุสนาวาตินแต่เขาปล่อยให้ผ่านไป5ปีติดกันย้ำดีอะไรฮีความทราบอะไรความทราบ5ย้ำดีอะไรฮีความสุสนาวาตินมันผ่านไป5ปีติดกันแล้ววะลัมยะฟิดอิลัยยาผ่านไป5ปีแต่เขาไม่ได้โผล่หัวมาบ้านฉันเลยบ้านใครเนี่ยบ้านอัลลอฮ์เนี่ยสมมติเรารักชอบกันต้องเหยียบตะลาเนี่ยนั่งเรียนอยู่ด้วยกันอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์ไม่โทรไม่ส่งไลน์มาเลยเนี่ยตะลาคิดยังไงตายแน่ฮะโอ้เอาถึงตายเลยนะไม่สบายหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าต้องจำว่าไม่สบายได้ยังไงอัลลอฮ์บอกเราให้ริสกีกับมันให้สุขภาพร่างกายกับมันให้ทุกสิ่งทุกอย่าง
ปนเปิ้ลมันทุกสิ่งทุกอย่าง5ปีให้มันเต็มๆ5ปีแต่มันไม่โผล่หัวมันเลยฮะอ้าวเราเนี่ยส่งเสียอยู่ทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือนเลยแต่เขาไม่เคยพูดถึงเราเลยอ่ะเสียใจไหมต้องอย่างลุงเสียใจไหมเลี้ยงใครไว้สักคนหนึ่งมันไม่โผล่มาเลยนะฟังอยู่ไม่รู้นะไอ้นี่มันไม่ให้ไม่ตายมันไม่พูดถึงเราไม่นึกถึงเราไม่เคยมาอีดก็ไม่มาอะไรก็ไม่มาเสียใจป่ะเสียใจเสียใจอ่าตอนนี้สำหรับอัลลอฮ์อัลลอฮ์ไม่แคร์หรอกเพราะอัลลอฮ์ไม่ได้ระคายเคืองอะไรด้วยเอาเราไม่ไปเยี่ยมอัลลอฮ์ห้าปีไม่ไปอุมเราะห์ไม่ไปตะวาฟบ้านไม่ไปขว้างเสาหินไม่ไปทำฮัจญ์ไม่อะไรเลยเนี่ยถามอัลลอฮ์แย่ลงไหมอัลลอฮ์ดรอปไหมอัลลอฮ์ไม่ได้เดือดร้อนไม่ได้อะไรเลยใช่ไหมครับอย่างคนสมัยก่อนอุ้นนักแข่งไม่ร่วงคนนักแข่งไม่ร่วงหรอกใช่ป่ะอ่าแล้วเราเนี่ยถ้าเราไม่ไปเนี่ยพร้อมกันหมดเนี่ยสไตล์คนไทยไม่ไปเลยอุมเราะห์ใครกระเทือนรัฐบาลซาอุดีนั่นสะเทือนไม่มีรายได้แต่อัลลอฮ์ไม่สะเทือนใช่ป่ะอัลลอฮ์ไม่สะเทือนทั้งสะเทือนทั้งกระเทือนเนี่ยนะถ้าคนโบราณก็กระเทือนนะแต่สะพานเรียกตะพานอะไรเงี้ยนะอัลลอฮ์เดือดร้อนไหมอัลลอฮ์ไม่เดือดร้อนแต่ใครที่เดือดร้อนพวกเราเนี่ยอัลลอฮ์จึงบอกละมะฮรูมละมะฮรูมไอ้คนนั้นไอ้ขวานั้นน่ะให้ถือว่ามะฮรูมแปลว่าหาดีไม่ได้เลยมารวมมาจากฮารอมนะฮารอมที่แปลว่ามาที่ว่าปิดกั้นมารวมแปลว่าโดนปิดกั้นหมายถึงตอบไอ้นี้เราจะไม่ใส่ใจกับมันจะไม่ยุ่งในเมื่อมันไม่ยุ่งกับเราก็ไม่ยุ่งกับมันในเมื่อมันไม่ใส่ใจเราก็ไม่ใส่ใจมันมันไม่แคร์เราก็ไม่แคร์มันทำแบบไหนก็ได้แบบนั้นงั้นตนละทำพาสปอร์ตด้วยนะเดี๋ยวไปกับฉันนะออมยังไม่มีมารอมมันก็ว่างไหมเป็นมารอมให้หน่อยไหนนี่เรียมมาป่ะวันนี้นี่เรียมยอมป่ะนะแต่ป้าอันนี้เขาไม่ยอมเขาบอกเหรอเนียดไว้หน้าเนียดเอาไว้อัลลอฮ์ถ้าบ่าวมีฐานะมีความพร้อมขอให้อัลลอฮ์โปรดประทานโอกาสให้กับบ่าวเนี่ยได้มีโอกาสไปอุมรอหรือไปอะไรสักครั้งหนึ่งนะครับฮัจญ์นี่อัลลอฮ์บังคับแค่เท่าไหร่ชั่วชีวิตแค่ครั้งเดียวใช่ไหมครับรวยแค่ไหนก็แล้วแต่ไปแค่ครั้งเดียวพ้นยันตายเลยอุมรอล่ะไม่ไปก็ได้เป็นแค่สุนัตแต่มันแสดงถึงสัมพันธไมตรีระหว่างเรากับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในเมื่อเราไม่ได้มีพระองค์อยู่ในใจก็อย่านึกว่าเราเนี่ยจะอยู่ในใจพระองค์นะงั้นใครที่มีโอกาสนะทำพาสปอร์ตรอไว้เลยนะอาจารย์ฮากีมจานามีนไปเก็บพาสปอร์ตนะต่อไปนี้จะคุยเรื่องละหมาดซุนนะนะครับเอาเท่าที่เวลาจะเอื้อนะครับในเอกสารเนี่ยมันหลายหน้าเลยนะครับแต่ได้ไม่ถึงครึ่งวันนะครับตั้งใจจะเรียงอย่างที่ว่านะตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาเนี่ยพอเราเริ่มมีน้ำละหมาดเราจะละหมาดอะไรก่อนนะเมื่อสักครู่บางแรกบอกเริ่มละหมาดฟัรดูซุบฮ์ฟัรดูซุบฮีแต่จริงๆแล้วเราไม่ได้เริ่มที่ซุบฮีเราเริ่มที่อะไรก่อนเริ่มตั้งแต่หลังอาบน้ำละหมาดเลยใช่ไหมครับฉะนั้นพออาบน้ำละหมาดเสร็จแล้วเราอาจจะละหมาดตะฮัจญุดก่อนจะละหมาดวิเตสจะละหมาดซุนนะอะไรก็ว่าไปเรื่อยเรียงร้อยเรื่อยไปแต่ว่าจะเน้นเอาที่เป็นรอวาติบเสร็จแล้วก็จะไปอยู่ในหมวดประเภทซุนนะที่เป็นซุนนะประจำอื่นๆนะครับเดี๋ยวผมขอใส่แว่นก็แล้วกันนะครับภาคผลและความดีต่างๆของการละหมาดซุนนะนะครับสุนัตในที่นี้ก็คือทั้งรอวาติบทั้งนาวาซินทั้งที่เป็นอะไรนะเขาเรียกมุอักกะดะและไม่มุอักกะดะมุอักกะดะก็คือสุนนะที่มีความสำคัญมากๆจนกระทั่งเกือบจะเป็นวาญิบเลยแต่ยังไม่ใช่วาญิบนะครับเป็นเพียงแค่สิ่งที่เราซุนทำประจำสม่ำเสมอแต่ไม่ได้ระบุถึงโทษทันว่าถ้าใครไม่ทำเหมือนเราซุนแล้วจะโดนนั่นโดนนี่ตัวเราซุนอาจจะทำเป็นประจำแต่ว่าเปิดโอกาสให้ซอฮาบะห์ทำบ้างแล้วก็หยุดบ้างอะไรแบบนี้นะครับแต่เราซูลเลือกที่จะทำเป็นประจำสม่ำเสมอแต่ถ้าเป็นความมีระดับความสำคัญที่ลดหลั่นลงมาทำน้อยหน่อยก็จะเป็นพวกที่เรียกว่ากอยรูมุอักกะดะไม่ถึงกับเป็นซุนนะห์มุอักกะดะนะครับเริ่มตั้งแต่นะครับข้อที่1เลยนะภาคผลและความดีของการละหมาดซุนนะห์หลังอาบน้ำละหมาดพออาบน้ำละหมาดเสร็จแล้วรีบละหมาดซุนนะห์ก่อนนะครับรายงานจากท่านคอลีฟะห์อุสมานอิบนอัฟฟานรอฎิยัลลอฮุตะอาลาอันฮุ
รายงานว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับกล่าวว่ามันตะวัดดออะนะฮวะวุดูอีฮาซาต่อไปนี้ผู้ใดที่ได้มีโอกาสอาบน้ำละหมาดอาบให้เรียบร้อยเหมือนนบีก่อนน้ำละหมาดต้องอาบอย่างเรียบร้อยเหมือนกับที่นบีทำซุมมาศ็อลลารอกอะตัยนิต่อจากนั้นเขาก็มาละหมาดซุนนะห์2รอกอะฮ์ทีนี้การละหมาดซุนนะห์2รอกอะฮ์ถ้าเราอ่านอะไรไม่ได้รอกอะฮ์แรกให้อ่านกุลยารอกอะฮ์ที่2ให้อ่านกุลฮุวัลลอฮุอะฮัดอันนี้รอซูลจะทำบ่อยที่เป็นประเภทซุนัตนะครับให้อ่านกุลยากับอ่านกุลฮุวัลลอฮ์แล้ววิธีละหมาดล่ะเหมือนกับที่เรียนมาทั้งหมดเลยไม่มีอะไรแตกต่างละหมาดฟัรดูละหมาดซุนนะห์ใช้วิธีเหมือนกับที่เราเรียนมาแต่ละหมาดตรงนี้เราเรียกว่าละหมาดหลังอัมนะละหมาดลาอยู่ฮัดดิซุฟีฮิมานัฟซะฮูโดยที่เขาไม่นึกไม่คิดไม่พูดถึงเรื่องอะไรทั้งสิ้นในขณะที่อัมนะละหมาดมาแล้วอัมนะละหมาดเสร็จแล้วแสดงว่าตั้งใจจะมาละหมาดเลยมาจะละอัมนะละหมาดเสร็จแล้วแวะนั่งดูข่าวพักนึงก่อนกินข้าวเสร็จแล้วอะไรแล้วทำภารกิจอื่นแสดงว่าไม่ได้ตั้งใจอาบน้ำละหมาดมาเพื่อจะละหมาดฉะนั้นสมควรอย่างยิ่งเลยก็คืออย่าพูดอย่าคุยอย่าทำภารกิจอื่นใดๆทั้งสิ้นนะครับโดยที่เขาไม่ได้นึกไม่ได้คิดไม่ได้พูดถึงสิ่งใดๆเลยตลอดนะครับเท่าไหร่ทำอะไรรอกอะฮ์ใจนี้สองรอกอะฮ์เท่านั้นแค่สองรอกอะฮ์นะครับเกิดอะไรขึ้นวูฟิรอละฮูมาตะกอดดะมะมินซัมบิฮิเขาจะได้รับการอภัยโทษในสิ่งที่เป็นความผิดต่างๆของเขาที่ผ่านมาในอดีตฉะนั้นทัศนะหนึ่งของนักวิชาการนะครับบอกว่าที่อัลลอฮ์จะลบล้างให้เนี่ยให้หมายถึงเฉพาะส่วนที่เป็นบาปเล็กๆบาปใหญ่ไว้อิสติกฟาร์หรือว่าในโอกาสอื่นๆเพียงแค่เราอาบน้ำละหมาดนะครับเสร็จแล้วรีบมาละหมาดซุนนะห์2รอกอะฮ์แล้วไม่ต้องอ่านอะไรเยอะนะครับอ่านกุญญาในรอกอะฮ์แรกอ่านกุญญาในรอกอะฮ์ที่2เท่านั้นแหละอัลลอฮ์จะทรงลบล้างความผิดที่เกิดขึ้นที่ผ่านมาในอดีตของเราที่เป็นประเภทบาปเล็กหะดีษบทนี้อยู่ในบันทึกของท่านอิหม่ามอัลบุคอรีและอิหม่ามมุสลิมไม่ได้มีในเอกสารมีไหมเห็นอ่านกันใหญ่เลยมีป่ะไม่มีแล้วดูอะไรกันล่ะนะดูกันทุกคนเลยเปิดกันแป๊บแป๊บแป๊บดูอย่างอื่นผมก็เอกสารก็ผมเพิ่งจะเอามายังไม่ได้แจกใครเลยล่ะฮะไม่ได้หรอกไม่ได้หรอกหูฟังแล้วต้องตามให้ดูอย่างอื่นผมไม่เปิดกันพอกันบริโภคตัวรวยนะฮะดิษบทเมื่อสักครู่เนี่ยฮะดิษเสียนะหลับนั่นละหมาดเสร็จแล้วละหมาดเสร็จแล้วอย่าคุยถ้าคุยหรือพูดถึงภารกิจอื่นแสดงว่าเราไม่ได้ตั้งใจที่จะมาละหมาดโดยตรงอาจจะพูดได้คุยได้แต่ว่าผลบุญที่จะเกิดขึ้นมันก็อาจจะลดหลั่นลงไปเพราะเราไปเอาอย่างอื่นมาแทรกในระหว่างตรงนี้เราก็ดูตามความจำเป็นก็แล้วกันสมมติเราอ่านละหมาดมาแล้วเอ้ยใครเอาตะละกงมะไปไหนวะเองคุยได้ไหมได้ไปพัดลมให้มะหน่อยมะจะละหมาดนี้พูดได้ที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องละหมาดแต่ของที่มันไม่เกี่ยวล่ะฮะไม่ดีเลยไม่ดีเลยนะครับอีกฮะดีษหนึ่งท่านอบูฮุรอยเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุนะครับรายงานบอกท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวกับท่านบิลาลหลังละหมาดซุบฮีของวันหนึ่งบอกว่าฮัดดิษนีบิอัรจาอามัลินอามิลตะฮูฟิลอิสลามบิลาลเอ๋ยไหนเล่าให้ฟังหน่อยว่าคุณทำผลงานอะไรที่คุณเชื่อว่าคุณเข้าใจว่าทำแล้วจะเป็นบุญละบุญได้มากที่สุดที่คุณอุตส่าห์ลงมือทำเนี่ยทำไมคือฮัดดิษเนี่ยมันมีที่มานะครับนบีได้ยินเสียงท่านบิลาลเดินอยู่ในสวรรค์นบีขึ้นไปแล้วได้ยินจำได้เสียงเนี่ยเสียงเท้าของบิลาลแล้วบิลาลเดินอยู่ข้างไหนรู้ไหมอยู่ข้างหน้านบีแสดงว่านำหน้านบีนะครับก็ถามพอมาในดุนยาเนี่ยเราซุนก็ถามบิลาลในบิลาลเล่าให้ฟังหน่อยเจ้าคิดว่าผลงานชิ้นไหนของเจ้าที่จะทำให้เจ้าได้ผลบุญขนาดเนี้ยต้องได้ผลบุญเยอะมากๆเลยฟาอินนีซามีอะตุดุฟะนะอะลัยกะบัยนะยะดัยยะฟิลญันนะเพราะฉันเนี่ยได้ยินมากับหูของฉันเองเลยดุฟฟุนแปลว่าที่มันตีรองเท้าเวลาเราใส่รองเท้าแตะใช่ไหมรองเท้าเสียบนะเวลาเดินแล้วมันตีส้นแปะแปะอย่างเงี้ยนั่นแหละจำได้เนี่ยเสียงแบบเนี้ยเสียงของบีลานนะครับได้ยินที่ไหนฟินจันนะจันนะแปลว่าสวรรค์ของอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาบีลานนั่งนึกตั้งนานก็ไม่ได้ทำอะไรสตังก็ไม่มีไปปลูกสุราเป็นลูกๆได้ไหมไม่ได้ไปฮัจญ์นะไปฮัจญ์เสร็จก็มาอีกสองอาทิตย์ไปอุมเราะห์บีลานมีศักยภาพขนาดไหมไม่มีบีลานไม่มีศักยภาพที่จะสดก็เยอะๆวะกับเยอะๆเลี้ยงดูคนยากคนจนไม่มีโอกาสทำความดีสักอย่างหนึ่ง
บิลาลบอกมาอามิลตุอามาลันข้าพเจ้าเชื่อว่าคนอย่างข้าพเจ้าเนี่ยคงไม่มีโอกาสทำงานทำอามันอะไรหรอกอารยาอินดีที่จะหวังเป็นผลบุญอะไรได้เยอะแยะนะอันนีลัมอัตตอฮัรตะฮูรอนเหลืออย่างเดียวก็คือผมเนี่ยไม่ว่าผมจะอาบน้ำละหมาดครั้งใดก็แล้วแต่ฟีซาอัติไลลินไม่ว่าจะเป็นตอนไลลุนแปลว่ากลางคืนนะครับในว่าจะเป็นช่วงใดในยามค่ำคืนเอานะฮารินหรือกลางวันโล่งๆแจ้งๆนี่แหละอิลลาซอลไลตุบิซาลิกะตะฮูริมากุติบะลีอันอุซอลลียานอกจากผมจะต้องอาศัยละหมาดให้ได้เท่าที่จะละหมาดไหวงั้นอย่างน้อยๆ2รอกอะห์พออ่านพอละหมาดเสร็จแล้วไม่มีอะไรตามก็ละหมาดซุนนะห์2รอกอะห์รอซูลบอกมีหน้าล่ะฉันเลยได้ยินเสียงของท่านไปเดินอยู่ในสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นเนี่ยที่บิลาลทําเนี่ยเป็นสิ่งที่มีบัญญัติให้ทําอยู่แล้วแต่ตั้งใจทําเป็นพิเศษตั้งใจทําให้ดีอ้าวเราทําอะไรเป็นมั่งละหมาดเป็นทุกอย่างแหละแต่ไม่ได้สักอย่างไม่ใช่ไม่ได้เรื่องสักอย่างเอาอย่างบีลานเนี่ยบีลานพอบีลานก็คือทำผลงานให้เขาเรียกเป็นผลงานชิ้นโบแดงอ่ะเขาเรียกใช่ไหมเขาเรียกชิ้นโบแดงก็คือทำแล้วเข้าตากรรมการทำแล้วให้มันอะไรให้มันเข้าตากรรมการโอ้โหคนนี้มันทำแล้วมันได้เรื่องเอ้ยแสดงว่ากรรมการก็จะรับพิจารณาผลงานของคนนี้ใช่ไหมเอาเราล่ะทำแล้วก็เลิกทำแล้วก็เลิกทำทิ้งกว้างๆก็เขาก็ไม่พิจารณาหรือพิจารณาก็อย่างที่ว่าทำได้แค่ไหนก็ได้แค่นั้นแต่บีลานเนี่ยตั้งใจทำแสดงว่าเขาเข้มงวดเข้มข้นในอามันนี้สมมติใครที่มีโอกาสถือศีลอดสมมติลุงเดี๋ยวนี้มาเกษียณแล้วก็ไม่ได้ทำงานวันจันทร์พฤหัสวันเว้นวันถือศีลอดคนอื่นทำไม่ได้แต่ฉันทำได้เน้นเอาเรื่องพวกเนี้ยนะตั้งใจทำให้เป็นพิเศษไม่ใช่เราไปอุตริทำของใหม่นะอุตริปะเนี่ยก็ได้ไงได้อะไรก็ได้ทีมคิดเขามีบัญญัติให้ทำอยู่แล้วแต่เราทำให้ดีทำให้พิเศษเลยได้ไหมได้ฉะนั้นของไหนที่เราคิดว่าคนอื่นเขาทำแล้วเราทำได้ดีกว่าทำไปเลยให้ดีนะครับให้ดีผมชอบยกตัวอย่างอยู่เรื่องนึงที่คนทั่วไปไม่ทำหรือทำธรรมดาคนอื่นทำธรรมดาแต่อย่างเนี้ยบิลาลเนี่ยคนอื่นเขาละหมาดแต่บิลาลต้องอะไรต้องละหมาดให้ได้ไม่ว่าจะเป็นกลางวันกลางคืนจะร้อนจะหนาวต้องละหมาดให้ได้ผมรู้จักอยู่คนหนึ่งอยู่อัลอติกนะครับเป็นหลานของอาจารย์จินตนาวีรเสถียรบางนะครับเขาทุกวันเนี่ยที่เราฟังข่าวยานาซาฟังข่าวยานาซานะคนนี้คือคนที่รวบรวมข่าวยานาซาของคนที่เสียชีวิตจะอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่เขาจะต้องเอามาแจ้งเสียงอิสิงอิสลามเรารู้แค่ข่าวเดียวแล้วก็แจ้งแค่ข่าวเดียวแต่คนเนี้ยเขาจะไปตามถามตรงไหนมีคนตายตรงไหนมีใครแจ้งผ่านเข้ามาแล้วก็เขาจะเป็นคนรวบรวมตอนนี้มีคนเนี้ยนะครับชื่อตอฟีกนะบางตอฟีกนะครับก็แจ้งผ่านเขาใครก็ต่อไปนี้พอนึกเรื่องคนตายปุ๊บนึกถึงเบอร์ใครเบอร์ของตอฟีกเนี่ยเหมือนกับเมื่อก่อนใช่ไหมมีอยู่ช่องหนึ่งช่องบรรจงน่ะใครก็แล้วแต่มีอะไรปุ๊บ025437031ใช่ป่ะทุกน่ะใคร025437031ใช่ป่ะมันกลายเป็นเบอร์ที่ทุกคนต้องนึกถึงแสดงว่าเนี่ยเป็นผลงานที่เขาทำจนกระทั่งใครก็ถึงเขาเนี่ยเหมือนกับบีลานเนี่ยพอเราพูดถึงเรื่องนี้ทุกคนต้องพูดถึงบีลานอ้าวต้องเงียบก็ต้องเงียบทักหมวกเก่งต่อไปนี้มีอยู่คนหนึ่งเนี่ยอยู่บ้านเขาอยู่ตรงสุราคุซันเนี่ยเขาเรียกอะไรฝั่งนู้นอ่ะฝั่งคู่ขวาคุซันมันวงอ่ะอิทัดมันอยู่ฝั่งนี้ฝั่งคลองฝั่งนู้นอ่ะฝั่งแสงวิมานซอยแค่ซอยละแสงวิมานใช่ไหมนั่นแหละนะครับชื่อบางอนัสเขาบอกว่าใครก็แล้วแต่ที่เป็นครูอาจารย์จะรู้จักไม่รู้จักเขาให้ไปตัดผมที่เขาตัดให้ฟรีทุกคนเลยอันนี้เขาเนียดไว้แบบนี้เขาขอเป็นผลงานของเขาเหมือนยูซุปเนี่ยใครก็แล้วแต่เป็นครูบาอาจารย์ขอให้มาสอนเถอะต้องอย่างมันจะต้องให้ผลไม้ทุกอะไรทุกสาวจะมาใช่คนและตัวจริงเม็ดตัวจริงจะมาสำรองไม่สำรองอะไรก็แล้วแต่ต้องให้ทุกสาวมันก็จะกลายเป็นผลงานของคนคนนั้นไปอาจารย์หมวกแล้วระบาดไปทั่วแล้วนะตอนนี้
นะได้ผลงานเลยนี่ต้นร้านนี่ต้นร้านนี่ต้นร้านเนี่ยเขาก็จะดูแลเรื่องอะไรกล่องรับบริจาคใครจะบริจาคไม่รู้บริจาคไม่รู้แต่ต้นร้านมีหน้าที่อะไรฉันจะต้องขอเพื่อช่วยสถานีช่วยกองทุนให้ได้อันนี้ก็เป็นผลงานที่เขามีบัญญัติให้ทำอยู่แล้วนะเรื่องช่วยเหลือกันแบบนี้แต่เราทุ่มเทให้เป็นผลงานเอกของเราชิ้นโบแดงของเราแบบนี้ก็จะเป็นผลงานของใครของมันอย่างนี้ใครถนัดทำอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็ทำให้ดีไปเลยเนี่ยอย่างบางอนัสเนี่ยนะครับก็บอกเลยนะว่าจะไปตอนไหนก็แล้วแต่จะไม่ว่าทั้งกลางถ้าเป็นวันหยุดนะถ้าเขามีโอกาสรู้ว่าเนี่ยเป็นอาจารย์ซุนนะเขาจะตัดให้อาจารย์ซุนนะทั้งหมดเลยเปิดร้านตัดให้เลยมันแล้วลองไปดูดิฟรีก็ตัดให้ฟรีแต่ผมก็ยังไม่เคยไปนะครับร้านเขาอยู่ซอยมิสทีนเราอยู่น้องจอกนี่นะนั่งรถไปตัดที่นู่นก็มันไม่แม่นั่นก็เลยไม่ได้ไปตกลงแล้วต่อไปนี้อินชาอัลเลาะห์ถ้าเรามีโอกาสทำให้ได้เหมือนท่านบิลาลก็คือมีโอกาสช่วงไหนเวลาไหนก็แล้วแต่ถ้าอาบนั่งละหมาดเสร็จแล้วพยายามที่จะไม่พูดไม่คุยไม่ยุ่งกับเรื่องอื่นก่อนแต่ไปละหมาดนะครับพยายามทำให้บ่อยๆแล้วมันก็จะกลายเป็นผลงานของเรานะครับมีสุนัยทำนะต่อจากนั้นพอเราละหมาดซุนนะห์หลังอาบน้ำละหมาดเสร็จแล้วไปทำอะไรต่อตอนเช้ามืดเลยเนี่ยนะครับจะไปที่ไหนผู้ชายไปไหนบ้างแล้วไปมัสยิดไปมัสยิดสมมติเราจะไปที่มัสยิดเราจะไปทำอะไรที่มัสยิดไปละหมาดยะมะห์นะครับซุบฮีที่นั่นพอไปถึงมัสยิดทำอะไรก่อนบ้างแล้วฮะเปิดพัดลมนอนรอละหมาดเยตุนมัสยิดก่อนเพราะเราจะไปเริ่มต้นวันที่ของเราที่มัสยิดมัสยิดนี่เป็นสถานที่ที่ดีที่สุดบนแผ่นดินของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันนี้เราไม่ได้พูดถึงมักกะฮ์มะดีนะห์เราพูดถึงทั่วโลกเลยเนี่ยนะครับทั่วโลกทั้งหมดเนี่ยตรงไหนที่เป็นพื้นที่ที่ดีที่สุดบนแผ่นดินของอัลเลาะห์ตรงที่เป็นมัสยิดของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับนบีของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าอัฟดอลุบิกออิลอัรฎ์มะซายิดุฮาพื้นที่อาณาบริเวณที่จะอัฟดอลที่ประเสริฐที่สุดอัลเลาะห์รักมากที่สุดประทานบารอกัตมากที่สุดก็คือพื้นที่ที่อนาบริเวณที่เป็นมัสยิดงั้นใครก็แล้วแต่นะเวลายกที่ของตัวเองให้เป็นมัสยิดนะเป็นที่ปลูกมัสยิดมันไม่ใช่แค่ที่ตรงนั้นแต่มันทะลุ7ฟ้าทะลุ7ชั้นแผ่นดินและกลายเป็นของเราที่เรายกให้อัลเลาะห์ตัวละมีเยอะมั้ย100กว่าไร่เลยนะของเขาอ่ะนะ นะอ้าวลองมังกบนี่ก็มีที่เยอะเนี่ยมังกบเนี่ยน้อยแล้วล่ะแล้วที่คลอง10นั่นแหละตั้งเยอะเลยแล้วที่ทำอยู่เป็นร้อยๆไร่นั่นล่ะทำก็ไม่มีได้ทำของยะนาดานะผมเห็นเขาทำนาเยอะมาก่อนเลยนะนะครับแต่ธรรมดาคลอง10นี่เขาที่เยอะกันนะนะครับแล้วที่อยุธยามีไหมของมันก็นึกว่าของเจ้าเทพมีที่อยุธยาเนี่ยไม่มีนะนะไม่เป็นไรนะเวลาเรายกที่นะวากัฟนะจนกระทั่งมีทัศนะของนักวิชาการจำนวนหนึ่งซะดอกอห์หรือวากัฟที่อัฟดอลที่สุดแล้วก็คือซะดอกอห์แผ่นดินวากัฟแผ่นดินอย่างบางคนเนี่ยเขาวากัฟสตังค์เนี่ยเขาไม่นับเป็นจาริยะต้องวากัฟเป็นแผ่นดินวากัฟเป็นแผ่นดินนะครับเพราะสตังค์เนี่ยเดี๋ยวว่าให้ไปสตังค์หมดแล้วแต่ว่าพวกเราใช้วิธีไงเราไม่มีที่แม้เรามีสตังค์เราจะซื้อที่เราก็เอาสตังค์ของเราเนี่ยไปเปลี่ยนเป็นพื้นที่มันก็ได้ตรงเปลี่ยนมาเป็นพื้นที่นะครับแต่เราเนี่ยวากัฟสตังค์แต่คนสมัยก่อนเนี่ยครับวากัฟที่อย่างมูลนิธิซะฟีรุสสลามของ10เนี่ยนะครับที่ก็ตั้งกี่ร้อยไร่นะที่เป็นวากัฟนะครับเยอะแยะไปหมดเลยงั้นคนสมัยก่อนเนี่ยเขาบริจาคกันได้แต่นี้พอเราไปมัสยิดสิ่งแรกกิจกรรมแรกที่เราไปทำคือฮะเดินเปิดไฟเปิดอะไรใช่ไหมก็ละหมาดซุนนะห์ที่ตุนมัสยิดเพราะเรามีนัดละหมาดไปจากบ้านแล้วพอไปถึงมัสยิดเราก็ไปละหมาดที่ตุนมัสยิดดูนะครับภาคผลและความประเสริฐของการละหมาดซุนนะห์ที่ตุนมัสยิดอิซาดะคอละอะฮดะกุมุลมัสยิดะฟะลายัจลิสฮัตตายุศอลลิยะรอกอะตัยนีหะดีษบทนี้อบูกอตาดะห์รายงานจากท่านรอซูลบอกว่าเมื่อคนหนึ่งคนใดในหมู่พวกท่านเข้าไปในมัสยิดฟะลายัจลิสเขาอย่าเพิ่งนั่งเป็นอันขาดเลยฮ
ัตตาอยู่ซ่อนลิยารอกอาตัยนี่จนกว่าจะละหมาดสุนนะ2รอกอาตในบางรายงานฟาลายะกออูดันนะอย่านั่งเป็นอันขาดเลยจนกระทั่งอิหม่ามอะห์มัดอิบนุฮัมบัลบอกว่าถ้าใครนั่งลงถือว่าเป็นบาปเลยนะละหมาดนั่งนี่แสดงว่าตั้งใจฝ่าฝืนเพราะรอซูลน่ะของผมดังหรือของใครดังนะเราพระรอซูลสั่งให้ละหมาดแล้วก็สั่งห้ามนั่งแต่ถ้าเราไปนั่งล่ะเราฝืนกี่อย่างฝืน2อย่างเลยละหมาดก็มาละหมาดแถมยังนั่งแสดงว่าเราตั้งใจทำให้ตรงกันข้ามของกับรอซูลน่ะเรื่องเดียวน่ะกลายเป็น2คดีเลยกลายเป็น2ความผิดละหมาดก็ไม่ละหมาดรอซูลสั่งให้ละหมาดเราไม่ละหมาดรอซูลบอกอย่านั่งเรานั่งแสดงว่าตั้งใจจงใจฝืนคำสั่งนะครับฮะถ้าเราลืมไม่เป็นไรลืมไม่เป็นไรของลืมมาเรายกผลประโยชน์ให้แต่ถ้าตั้งใจนะครับมีอยู่ครั้งหนึ่งรอซูลกำลังคุตบะห์อยู่บนกุตบะห์บนมิมบัรรอซูลกำลังคุตบะห์กำลังให้โอวาทอยู่แบบนี้นะครับก็มีซอฮาบะห์คนหนึ่งเดินมาถึงนั่งเลยรอซูลหยุดคุตบะห์ทันทีเลยแล้วรอซูลก็ถามอัศอลัยตะซอเลาะห์ละหมาดแล้วหรือนะสมมติชื่อซอเลาะห์นะซอเลาะห์ละหมาดแล้วหรือนั่งละศอลาห์บอกยังครับรอซูลบอกกุมฟะซอลลิลุกซะแล้วก็ละหมาดเดี๋ยวนี้เลยถ้าเป็นเรากล้าพูดไหมสมมติลุงเป็นกระเตยอย่างนี้แล้วคนเดินมาลุกเรียกเขาให้ละหมาดตอนเนี้ยฮะไม่ใช่ในความรู้สึกของเราคือเหมือนกับไม่ไว้หน้าเขาเลยไปเตือนเขาทีหลังไปบอกเขาทีหลังไม่ได้หรอใช่ป่ะถ้าเป็นเราก็เดี๋ยวเลิกละหมาดก่อนเลยได้ไปคุยเพราะถ้าเราบอกแบบเนี้ยคนนี้จะกลายเป็นคนอะไรเป็นเป้าสายตาทันทีเลยทุกคนก็ให้คนไหนว่าสอนแล้วคนไหนว่าไม่รู้จักก็กลายเป็นแล้วสอนแล้วอายไหมอายแล้วสุขหน้าไม่มาเลยสุขหน้ามันกลายเป็นความรู้สึกนี่เอานี่มาเผากูกลางสุราเลยนะใช่ป่ะในความรู้สึกรับไม่ได้หรอกใช่ป่ะนะแต่จากจุดนี้แหละทำให้อิหม่ามอะห์มัดอิบนุฮัมบัลนักฮะดีษจำนวนหนึ่งบอกว่าที่รอซูลตั้งใจเรียกทั้งที่นั่งลงไปแล้วเนี่ยถ้าเป็นสุนัตออกเลยไปเลยไปเลยตามเลยไปแค่สุนัตแต่นี่นั่งไปแล้วต้องเรียกให้ลุกขึ้นมาทำใหม่แสดงว่ามันไม่ใช่แค่สุนัตและมันต้องเป็นวาญิบฉะนั้นอัลลอฮฺฮะดีษจำนวนหนึ่งละหมาดตัวเนี้ยให้มีฮุกมเป็นวาญิบจำเป็นต้องละหมาดใครละไม่ละหมาดก็เท่ากับฝืนคำสั่งของรอซูลสองอย่างเลยให้ละหมาดก็ไม่ละหมาดบอกว่าอย่านั่งก็นั่งนะอันนี้คือทัศนะที่หนึ่งนะครับส่วนทัศนะที่สองบอกยังไงก็ต้องเป็นสุนัตเพราะละหมาดฟัรดูมาวาญิบมันมีอยู่แค่ห้าซุบฮ์แล้วก็ซูรีอัสรีมักริบอิชาถ้าจะมาละหมาดไอ้ตัวนี้เป็นวาญิบอีกก็แสดงว่าต้องเป็น6เป็น7แล้วใช่ไหมครับเขาบอกมีกรณีอีกกรณีหนึ่งก็คือคล้ายๆกันนี่แหละรอซูลกำลังนั่งไอ้กำลังยืนคุตบะห์อยู่กำลังยืนคุตบะห์อยู่ก็มีเหตุการณ์เหมือนกันเลยชายคนหนึ่งเดินเสร็จแมตช์เสร็จมาเดินเข้ามัสยิดมาพอเข้ามาแล้วก็เดินแหวกเข้ามาจะมานั่งจะมาฟังคุตบะห์จะมาฟังคุตบะห์แต่ว่าแหวกเรื่อยมาจะมาฟังคุตบะห์ด้านหน้ารอซูลกำลังคุตบะห์อยู่เห็นทั้งหมดเลยอยู่ในสายตาทั้งหมดรอซูลบอกหยุดนั่งลงเลยไม่ให้แหวกไม่ให้เดินข้ามคอข้ามหัวชาวบ้านก็มาใช่ป่ะเขากำลังนั่งกันอยู่เพราะแหวกใครวะมาแหวกใช่ไหมอันนี้เหตุผลของรอซูลก็คือที่เราซูลบอกให้นั่งหมายถึงหยุดเดินอย่าเดินอย่าแหวกอย่าข้ามหัวเข้ามาให้นั่งลงเพราะไอ้ที่จะเดินมาละหมาดข้างหน้าเนี่ยไม่ต้องละเพราะมันทำให้คนที่เขานั่งอยู่แต่เดิมเนี่ยเสียสมาธิดีไม่ดีก็โมโหเดี๋ยวก็ชกกันอีกใช่ไหมครับนั้นเราซูลจึงบอกว่าอาไนตะวะอาไซตะหรืออาไซตะวะอาไนตะแกน่ะมาทีหลังแล้วยังมาสร้างความเดือดร้อนให้ชาวบ้านชาวช่องอีกเขานั่งของเขาอยู่ดีเหมือนมักกะนะเคยไหมลงไปเป็นไหมเรานั่งของเราอยู่มันมาถลกผ้าของเราออกแล้วก็เอามันปูมันก็เคยเดินไหมเราปูของเราไว้อย่างดีเลยบางทีนะเอาไอ้ละฮาที่รองกุรอานตั้งกระจองเราไว้นะมันยกเราออกไปที่อื่นแล้วมันก็มาแย่งของเราผักกระเด็นเลยนะมาเยื้องหน้าแล้วก็เราก็ทำอะไรไม่ได้อยู่ตรงก้นของมันเราก็ต้องขยับหนีอันนั้นเขาเรื่องอามานิบาดาเขาก็ต้องแย่งกันตอนนี้เราคนไทยก็เสียสละ
นะบางทีอยู่ซับหน้าอยู่แล้วภาษาเบียดๆหน่อยถอยแล้วมั่งหลังนะของเราจะเป็นแบบนี้อ้าวตกลงหะดีษของรอซูลที่พูดเรื่องละหมาดซุนนะห์เคารพมัสยิดเนี่ยเยอะมากเลยนะครับเยอะมากเลยอย่านั่งจงละหมาดจงฟัรฎยัดการในบางงานจงรุกวะ2ครั้งรุกวะ2ครั้งก็คือรอกาตละ1ครั้งใช่มั้ยก็ละหมาดเท่ากับละหมาด2รอกาต2รุกวะนะครับมีรายงานเยอะเลยนะครับเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้พอละหมาดซุนนะห์ซุบฮ์ไอซุนนะห์เคารพมัสยิดเสร็จแล้วทําไงต่อเช้าวันเนี้ยไปเสียบกระติกน้ำร้อนเดี๋ยวจะชงกาแฟพามาดูวิเตสวิเตสละหมาดมาจากบ้านแล้วหรือละหมาดอะไรแล้วนะแต่ถ้าใครยังไม่วิเตสก็วิเตสซะแต่ส่วนมากเราจะมาในอาซานแล้วใช่ไหมเข้ามาก็มาอาซานแล้วก็เข้าสู่วักตูอะไรวักตูซุบฮีวักตูซุบฮีวักตูซุบฮีมีอะไรบ้างละหมาดอะไรอีกแต่จำไหมนะต่อไปนี้ทุกครั้งที่อาซานให้ละหมาดอะไรนะยูซุฟละหมาดซุนนะห์ระหว่างอาซานกับอีกอมะทุกครั้งต่อไปนี้จะเป็นซุบฮีซูฮรีอัสรีมักริบอิชาถ้ามีโอกาสให้ละหมาดระหว่าง2อาซานนะครับจะเท่าไหร่2รอกาตต้องไปละหมาดที่มัสยิดไหมเราอยู่ที่บ้านเราเป็นผู้หญิงเราละหมาดที่บ้านช่วงนี้มีเวลาละหมาดซุนนะห์ระหว่างอาซานดีกว่าได้เท่าไหร่ก็ได้ซุนนะห์อีกไม่เฉพาะคนที่ไปมัสยิดนะหรือเฉพาะคนที่อาซานคนที่ไหนก็แล้วแต่มีเวลาอาซานในกรณีมันไม่ได้ยินได้ยินละอาซานอย่างถ้าไม่ยินอาซานอย่างเดียวที่จะกอมาเราไม่ได้ยินก็เราก็จะอีกอมาของเราได้ได้เขามีอีกละหมาดนึงแต่ว่าเราไม่เคยพูดถึงละหมาดอินติซอรสมควรแต่ว่าถ้าเป็นซุนนะห์ไม่ต้องนะถ้าเป็นฟัรดูสมควรอีกอมาเขาเรียกละหมาดอินติซอรเคยได้ยินไหมละหมาดอินติซอรสมมติเนี่ยเราเมื่อกี้เราเรียนที่เราพูดถึงก็คือละหมาดซุนนะห์ระหว่างอาซานมีเท่าไหร่2รอกาตเท่านั้นแต่พอดูแล้วเฮ้ยเนี่ยมันตั้งนานเนี่ยซุนนะห์ให้ละหมาดรอสละหมาดซุนนะห์มุตลักเรียกซุนนะห์มุตลักก็คือละหมาดได้ตามอัธยาศัยแต่ให้ละหมาดครั้งละ2รอกาตงั้นเวลาเนี่ยข้าพเจ้าละหมาดซุนนะห์ทั่วไปละหมาดไม่จำกัดไม่มีชื่อเป็นละหมาดซุนนะห์ละหมาดรอเขาอีกอมาละหมาดรอเขาทำอะไรก็แล้วแต่อันนี้ละหมาดทีละ2ละ2อนุญาตให้ละหมาดได้ซอฮาบะห์ทำกันนะครับแต่ว่าเราส่วนมากก็พอนั่งเสร็จแล้วอ่านกุรอานใช่ไหมเราจะอ่านกุรอานถือโอกาสอ่านกุรอานบ้างอะไรบ้างแต่ถ้าใครไม่อยากละหมาดก็ละหมาดไป2ทีละ2ละ2ละหมาดทำได้อันนี้เราเอาละหมาดซุนนะห์ระหว่างอาซานกับอิกอมะห์ก่อนก็แล้วกันนะครับก็บอกว่าภาคผลและความดีของการละหมาดซุนนะห์ระหว่างอาซานและอิกอมะห์นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าไบนะกุลลิอะลานัยนิศอลาตุนให้ละหมาดซุนนะห์ระหว่างอาซานกับอิกอมะห์จํานวน2รอกาอะห์ไบนะกุลลิอะลานัยนิศอลาตุนระหว่างอาซานกับอิกอมะห์ให้ละหมาดซุนนะห์2รอกาตทําเหมือนกันก็คือละหมาดแบบกระชับละหมาดรอกาตแรกอ่านกุนยาประกาศที่2อันกุนฮุวัลลอฮ์พอเราละหมาดเสร็จแล้วเฮ้ยเขายังมาอีกอมะห์ละหมาดอะไรอีกละหมาดซุนนะห์ก่อนซุบฮ์นะครับก็ได้ซุนนะห์หลายรายการเลยแต่ถ้าเราทำอะไรมาดูเราวันนี้ละหมาดล่าสักนิดหมิ่นทำยังไงให้ละหมาดอะไรก็ให้เลือกใช่ป่ะเมื่อกี้เรามีโอกาสเลือกเราก็ทำได้ทุกอย่างพร้อมกันเลยตั้งแต่ที่มัสยิดละหมาดซุนนะห์ก่อนอะไรก็แล้วแต่เรียงมาเป็นสเต็ปแต่ถ้าเราเข้ามาเนี่ยเวลาไม่พอมันมีอีก3นาที5นาทีให้เลือกอะไรได้ทั้งได้นะซุนนะห์ก่อนซุบฮีก็ได้หรือละหมาดอะไรอีกก่อนนั่งก็ที่ตุนมัสยิดนั่นแหละอันนี้ต้องอิสติฮาดแล้วลองพิจารณาดูถ้ามันมีเวลาพอที่จะละหมาดได้สองรอกาตพี่น้องจะเลือกละหมาดอะไรละหมาดครบมัสยิดละหมาดหลังอัมนะละหมาดละหมาดตะฮียะตุลมัสยิดแล้วก็ละหมาดอะไรเนี่ยละหมาดซุนนะห์เนี่ยอายุอะไรนะยูซุฟซุนนะห์อะไรละหมาดซุนนะห์ก่อนซุบฮีเพราะอะไรอ่ะเพราะละหมาดซุนนะห์ก่อนซุบฮีเมื่อเทียบกันแล้วรายการ1 2 3 4รายการเนี่ยละหมาดซุนนะห์ก่อนซุบฮีถือว่าประเสริฐที่สุดเลยและละหมาดซุนนะห์ก่อนซุบฮีมาทำแล้วเนี่ย
สามารถทดแทนสุนัขอื่นๆที่เราพลาดไม่ได้ทำในช่วงเวลาที่ไม่มีเนี่ยทดแทนได้หมดเลยรอซูลบอกเข้ามัสยิดให้ละหมาด2รอกอะอ์ก็คืองานละหมาดซุนนะห์ก่อนซุบฮ์ทําแล้ว2รอกอะอ์ได้ยังได้เท่ากับละหมาดที่ตุนมัสยิดละหมาดซุนนะห์ตรงนี้หลังอาบนั้นละหมาดได้มั้ยก็ถือเป็นงานละหมาดอ่านละหมาดเสร็จแล้วก็ละหมาดซุนนะห์ตรงนี้ได้2รอกอะอ์เหมือนกันแต่ถ้าเรามีเวลาเยอะเราก็แยกเป็นอันนี้ครบมัสยิดนะอันนี้หลังละหมาดนะอันนี้แยกเป็นรายการของใครของมันแต่ถ้าเราไม่มีเวลาให้เอาครับไม่ใช่ครบมัสยิดอ่ะ2รอกอะอ์ก่อนซุบฮ์อ้าวทำไมถึงเลือกซุนนะห์ก่อนซุบฮ์นบีทำไม่เคยขาดนบีทำไม่ขาดอีกเหตุผลหนึ่งผลบุญที่เยอะที่สุดมาชาอัลลอฮ์นบีบอกว่ารอกอะตาอัลฟัชละมาซุนนะห์ก่อนซุบฮ์2เท่าไหร่2รอกอะอ์เนี่ยค่อยรุมมินัดดุนยาวะมาตอลัตอะลัยฮิชัมซุดีกว่าประเสริฐกว่าดุนยานี้ทั้งหมดเลยดุนยานี้ทั้งใบเลยวะมาตะลาตอะลัยฮิชัมซุและรวมถึงสิ่งที่ดวงอาทิตย์เนี่ยมันอะไรมันโคจรผ่านไปเนี่ยงั้นแดดส่องไปถึงอะไรนะที่เป็นความดีเนี่ยสู้สู้ละหมาดซุนนะห์ก่อนซุบฮ์ไม่ได้ตอนนี้พวกเราไม่ค่อยเอาพวกเราเอาแต่ว่าส่วนใหญ่พี่น้องมุสลิมของเราน่าจะเอาแค่ฟัรดูนะเราจะเอาแค่ฟัรดูเพราะซุนัตไม่ตามก็ได้แต่พอไม่ทำไม่ได้มันก็เท่ากับเราพลาดผลบุญที่ดีกว่าดุนยานี้ทั้งหมดเลยเมื่อก่อนนี่มันมีโฆษณาอะไรนะอะไรซอสมะเขือเทศนะยูซุปจำได้ไหมยี่ห้ออะไรเอาโรซ่าล่ะเอาอะไรมาแลกก็ไม่ยอมอ่ะมันมีโฆษณาอยู่ตอนนั้นนะซอสมะเขือเทศอะไรที่ว่าจิ้มอะไรแล้วก็พนักโฆษณาบอกที่เด็กมันพูดนะเอาอะไรมาแลกก็ไม่ยอม เราเนี่ยแค่อะไรแค่ซุนนะก่อนซุบฮ์เนี่ยไม่ต้องอะไรมากแค่งกนอนเท่านั้นแหละใช่ไหมภาษาหาวๆหน่อยไม่ไหวนอนก่อนดีกว่าละหมาดซุบฮ์ดีไม่ดีกุญยาก็ไม่อันจานตื่นตึ๊กตีสามครึ่งนะแก่คนแก่นอนไม่หลับไม่ใช่ที่นั่นคนแก่ผมเดี๋ยวนี้ตีสี่นี่แกรู้ว่าแกได้ไงดูนะต่อไปนี้จะเข้าเรื่องละหมาดซุนนะห์รอวาติบแล้วเพราะมันจะเริ่มตั้งแต่ซุบฮ์ไปละหมาดรอวาติบก็คือละหมาดซุนนะห์ประเภทก่อนและหลังฟัรดูละหมาดซุนนะห์ใดก็แล้วแต่ที่เป็นละหมาดที่เกี่ยวข้องหรือเกี่ยวเนื่องจากการละหมาดฟัรดูทั้ง5เวลาเกี่ยวกับซุบฮ์ก่อนหรือหลังเกี่ยวกับซูฮรีก่อนและหลังเกี่ยวกับอัสรีก่อนไม่มีหลังนะครับเกี่ยวกับมักริบก่อนและหลังมีก่อนและหลังมีนะครับแล้วก็เกี่ยวกับอีชาก่อนและหลังเนี่ยซึ่งที่บอกว่ามีก่อนและหลังเพราะมันมีบางอย่างที่เป็นมุอักกะดะห์และมีบางอย่างที่ไม่เป็นมุอักกะดะห์แต่ที่เราจะเน้นอะไรเน้นมุอักกะดะห์ทีนี้มุอักกะดะห์ที่เป็นรอวาติบเนี่ยมี10หรือ12 10หรือ12เดี๋ยวเราไล่จากซุบฮ์ไปก่อนเลยเพราะเป็นวรรคตัวแรกนะครับข้าพเจ้านี่นะหะดีษของท่านอับดุลลอฮ์อิบนุมัดรายงานจากท่านรอซูลหะดีษซอฮีฮ์นะครับบันทึกของอิหม่ามอัลบุคอรีฮาฟิซตุมินันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัชรอรอกออาตินข้าพเจ้าจำขึ้นใจเลยว่านบีสั่งให้ละหมาดวันนึงต้องละหมาดเท่าไหร่บ้างแล้ว10ไป5ละ10เนี่ยพอยกมือบ้างแล้วเอา5เลยต้องละหมาดเท่าไหร่10รอกอะอ์นี่เรากำลังพูดถึงละหมาดซุนนะห์นะครับอัชรออัชรอแปลว่า10อัชรอรอกอะอ์ติน10รอกอะรอกอะตัยนี่กับละซุฮรีก่อนซุฮรีให้ละหมาดรอกอะตัยนี่2นะครับวะรอกอะตัยนี่บะดะฮาแล้วหลังซุฮรีก็ละหมาดอีก2รวมเป็นเท่าไหร่ละ4นะครับวะรอกอะตัยนี่บะดัลมักริบแล้วก็ข้ามมาเป็นมักริบเลยอีก2ตอนไหนหลังมักริบอีก2รวมเป็น6นะครับวะรอกอะตัยนีบะดัลมักริบฟีบัยตีอิบนุมัดบอกตัวแต่รอซูลเนี่ยละหมาดมักริบมีรอซูลละหมาดที่บ้าน2รอกอะอ์วะรอกอะตัยนีบะดัลอิชาพอละหมาดอิชารอซูลละหมาดหลังอิชาอีก2นะครับฟีบัยตีละหมาดที่บ้านวะรอกอะตัยนีกอบละศอลาติซุบฮิแล้วก็ไปละหมาดซุบฮ์ก่อนซุบฮ์อีกเท่าไหร่
อีก2ตอนนี้หะดีษบทนี้รอซูลเริ่มนับตั้งแต่มักริบเพราะหะดีษนี่เขาเวลานับวันใหม่เขานับตั้งแต่ช่วงมักริบตอนนี้ของเราเนี่ยเราคุ้นวันใหม่ก็ตั้งแต่ซุบฮ์มาเราก็เริ่มจากซุบฮ์ลืมตามาก็เป็นซุบฮ์แต่นบีในหะดีษของอิบนุมัดนี่นับตั้งแต่มักริบ2นะหลังมักริบ2หลังอิชา2แล้วก็ไปอะไรอีกเนี่ยซูรีนั่นแหละนับให้ครบ10ก็แล้วกันนะงงละเดี๋ยวอ่านจากฮะดีษก็แล้วกันนะอีกฮะดีษบทนึงฮะดีษของท่านอุมมุฮาบีบะนี่เป็นภรรยาของรอซูลนะครับมามินอับดินมุสลิมินยุซัลลีลิลลาฮิกุลลายามินซินไตอัชรอตะรอกอะตันไม่ว่าบ่าวมุสลิมคนใดก็แล้วแต่วันนึงละหมาดให้ได้12รอกอะตฟินไตอัชรอแปลว่า12รอกอะตันตะวูอันแต่เป็นประเภทละหมาดตะวูเนี่ยตะวูคือละหมาดซุนนะห์นะครับกอยรอฟารีดอตินไม่นับฟัรดูนะเพราะฟัรดู5เวลา17รอกอะตแต่อันเนี้ย10รอกอะตหรือ12รอกอะตเนี่ยไม่ใช่ฟัรดูอย่าไปนับปนกันนะครับอิลลาบันัลลอฮุละฮูบัยตันฟินญันนะห์ผลบุญที่จะได้ก็คืออัลเลาะห์จะสร้างอะไรใบตันบ้านใหญ่แค่ไหนบ้านกี่ชั้นตอบไม่ถูกตอบไม่ถูกนะนะสร้างเป็นปราสาทสร้างเป็นคฤหาสน์หลังนึงใหญ่ๆเลยให้ในสวรรค์แต่ต้องละหมาดเป็นประจำจำได้ละหมาดมาตอนหมู่ล้อเมาะอยู่นี่ได้ไหมมันก็ตอนนึกถึงตอนโตแมนอยู่นี่ละหมาดพอโตแมนตายไปมันละหมาดเลยนี่ได้บ้านไหมเนี่ยฮะมันต้องทำครูสุจะสอนแกฉันไม่ใจนี่ทำได้ละถ้าทำเวลาหลังนี่สบายดีนะนะครับแน่นเลยแหละตอนนี้ตกลงผลบุญคืออะไรยูซุฟในบ้านอัลเลาะห์สร้างบ้านเนี่ยไม่ใช่บ้านธรรมดาหลังนี้ใหญ่มั้ยเนี่ยใหญ่แล้วบ้านของอัลเลาะห์ล่ะโอ้ยใหญ่ไม่รู้ไม่เคยเกินจินตนาการนะแล้วจะเอาบ้านหลังนี้จะเอาบ้านหลังไหนเอาหลังนู้นเอาหลังนู้นทำยังไงต้องให้ได้วันละ12รอกอะห์เราก็เอาหะดีษ1212มันเอาทวนอาจารย์เนี่ยวันที่12มี10ได้มั้ยได้โอเคเพราะว่ามันมีขึ้นมีลงงั้นเอา22ไปเลยนะเอา22ไปเลยจะได้2หลังลองนับซิซุบฮ์เท่าไหร่นะซุบฮ์2อันนี้เป็นมุอักกัดสุนนะห์มุอักกัดซุบฮ์2หลังมีมั้ยหลังไม่มีใครละหมาดหลังซุบฮ์ถ้าไม่มีเหตุผลความจะเป็นบาปอ้าวถือเป็นมักรูฮ์รุนแรงอ้าวซุฮรีมีก่อนก่อนและหลังเป็นมุอักัดทั้งคู่2ไอ้ก่อนนี่ละหมาดเท่าไหร่2หรือ4 2หรือ4หะดีษของอิบนุมัดมันสักครู่บอก2แต่หะดีษอบีรอบทนี้แต่อย่างไอ้ชาติรายงานนี่เท่าไหร่4เพื่อให้ได้เป็น12ฉะนั้น2ก่อนซุฮรีเนี่ยให้ทำครั้งละ2ต่างกันตรงซูรี่อย่างเดียวต่างซูรี่ถ้าเราทำซูรี่แค่2มันจะได้แค่10แต่ถ้าทำซูรี่เป็น4มันจะได้เป็น12ตอนนี้ที่ให้ทำแยกกันเพราะนบีบอกว่าศอลาตุลไลลีมัสนาศอลาตุลไลลีวันนะฮารีมัสนามัสนาละหมาดซุนนะห์ทั้งกลางวันและกลางคืนให้ทำครั้งละ2จะอัฟดอลกว่านะครับข้าพเจ้าละหมาดซุนนะห์ก่อนซุฮรี่2รอกอะตเพื่ออัลเลาะห์ตะอาลาพอ2รอกอะตให้สลามเลิกทีนึงลุกขึ้นทําใหม่ข้าพเจ้าละหมาดซุนนะห์ก่อนซุฮรี่อีก2รอกอะตรวมเป็น2รอบเป็น4ก่อนซุบฮ์เมื่อตะกี้อีก2รวมเป็น6แล้วตอนนี้ได้6แล้วหลังอีกเท่าไหร่หลังซุฮรี่อีก2ข้าพเจ้าละหมาดซุนนะห์หลังซุฮรี่2รอกอะตรวมเป็น8แล้วอาซัดล่ะอาซัดไม่มีมีแต่ไม่เป็นมุอักกะดะห์มีนะมีซุนนะห์ให้ทำแต่ไม่ใช่มุอักกะดะห์อ่ะไปมีมักริบก่อนมีไหมก่อนมีแต่ไม่ใช่มุอักกะดะห์นะครับซุนนะห์เราบินดาบีทำมีนะครับสำหรับคนที่มีความปรารถนาจะทำเราซุนบอกทำเลยแต่เป็นมุอักกะดะห์ตอนไหนหลังมักริบเท่าไหร่2เมื่อกี้8แล้วตัวนี้อีก2รวมเป็น10ก็ไปถึงวักตูอิชาก่อนมีไหมก่อนมีแต่ไม่ใช่มุอักกะดะห์นะครับไม่มุอักกะดะห์เป็นหลังอิชานี้เป็นซุนนะห์มุอักกะดะห์เรียกรอติบะห์มุอักกะดะห์รวมเป็นเท่าไหร่
12พอทำประจำอัลลอฮ์ตอบแทนเป็นอินชาอัลลอฮ์เราไม่ต้องกลัวเราไม่ต้องกลัวเสียเปรียบแล้วไม่ต้องกลัวเสียเปรียบนะชายเราคนนี้มันอีหม่านไม่ขึ้นนะไม่ถูกนะยังไงนะวันศุกร์มันวันศุกร์ก่อนไม่มีวันศุกร์เวลาเราเข้าไปมัสยิดก็ละหมาดที่เป็นมัสยิดธรรมดาและเสร็จแล้วเราก็นั่งรอจนกระทั่งตอนนี้ก็จะมีเฉพาะหลังวันศุกร์หลังวันศุกร์ในรอซูลทำเองนะรอซูลทำแค่2แต่รอซูลบอกในหะดีษว่าให้ทำเนี่ยให้ทำ4นั้นตกลงมันก็หะดีษมันก็ดูมันเหมือนก็จะย้อนแย้งกันพูดอย่างทำอย่างแต่อันนี้เราพูดแบบนี้นะอ้าวรายงานว่ารอซูลทำเนี่ยรอซูลทำ2เองแต่พอเราบอกคนอื่นบอกให้ทำ4อุลามะเค้าก็แล้วจะเอายังไงจะถ้าจะเลือก2ก็หะดีษ4ไม่ได้ทำไม่ได้เอามาใช้ถ้าเจ้าหะดีษ4และหะดีษที่พูด2นี่ล่ะฮะเอายังไงอุลามะเขาก็เลยไปพิจารณาดูประวัติความเป็นมาของหะดีษอ๋อที่ซอฮาบะห์รายงานเนี่ยรอซูลเลือกละหมาด2เนี่ยเพราะรอซูลกลับไปละหมาดที่บ้านการรอซูลกลับไปละหมาดที่บ้านเพราะทำไมถึงต้องทำแค่2เพราะละหมาดซุนนะห์ที่บ้านถือว่าอัฟฎอลกว่าละหมาดที่มัสยิดนะเป็นซุนนะห์ด้วยกันแหละแต่พอทำที่บ้านได้ผลบุญเยอะกว่าหะดีษของรอซูลอัฟฎอลุศอลาติรอญุลีฟีบัยตีอิลัลมักตูบะละหมาดของคนผู้ชายถ้าจะให้ดีให้ละหมาดที่บ้านยกเว้นเฉพาะละหมาดฟารดูละหมาดฟารดูให้ไปทำที่มัสยิดจะถือว่าอัฟฎอลกว่าฉะนั้นถ้าจะเทียบกันแล้วซุนัตกับซุนัตบ้านกับมัสยิดที่ไหนดีกว่าบ้านดีกว่าฉะนั้นพอทำที่บ้านแล้ว2รอกาตพออ่าพอทำที่มัสยิดแล้วเฮ้ยผลบุญซุนัตที่มัสยิดมันน้อยทำยังไงก็ต้องทำขึ้นมาอีก2รอกาตเพื่อมันจะได้ชดเชยความดีสมมติว่าอันนู้นทำที่บ้านได้ร้อยหนึ่งแต่มาทำที่มัสยิดมาได้แค่50แล้วทำไงจะให้ได้ร้อยก็ต้องเพิ่มงั้นรอซูลก็เลยสั่งในหะดีษมันกานะมุซัลลิยันบะอ์ดัลญุมอะติฟันยุซัลลิอัรบานต่อไปนี้ถ้าใครจะละหมาดซุนนะห์หลังละหมาดวันศุกร์นะครับเขาจงละหมาดให้ได้4เลยรอซูลบอกจงละหมาดได้4เพื่อที่ว่าทำมาได้50 2รอบมันก็จะได้เป็นอะไรเป็น100เต็มนะรอซูลพูดเนี่ยสำหรับคนที่น่าจะไม่ได้กลับไปละหมาดที่บ้านเพราะส่วนใหญ่จะละหมาดที่มัสยิดกันผมก็ละหมาดที่มัสยิดนายยูซุฟก็ละหมาดที่ไหนละหมาดที่มัสยิดแล้วกลับไปบ้านเอาอีกรอบนึงอีกอันนี้เยอะเกินมาตรฐานรอซูลอีกนะเกินมาตรฐานอ่ะตกลงซุบฮ์เราได้แล้วพอซุบฮ์เสร็จแล้วภาคผลของการละภาคผลของความดีของการละหมาดซุนนะห์ก่อนซุบฮ์อันนี้เราว่าไปแล้วอธิบายไปแล้วนะครับรอซูลบอกละฮูมาอะฮับบุอิลัยยะมินัดดุนยายะมีอันสำหรับละหมาด2รอกาตของอะไรของซุบฮ์เนี่ยถือว่ายอดเยี่ยมและเป็นที่พิศวาสของฉันมากกว่าโลกใบนี้ทั้งใบเลยนะครับในหะดีษของรอซูลท่านหญิงไอชะห์รายงานบอกว่าลัมยะกุนินนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอะลาชัยอ์มินันนะวาฟิลอัชัดดุตะอะฮุดันอะลารอกอะตัยอัลฟัจร์ไม่มีละหมาดซุนนะห์ใดแม้กระทั่งรอวาติบเดียวกันที่รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะเข้มงวดเคร่งครัดแบบไม่ทิ้งเลยอ่ะนะนอกเสียจากละหมาดเท่ากับละหมาดอะไรเท่ากับละหมาดซุนนะห์ก่อนซุบฮ์นะครับละหมาดอื่นเวลาเดินทางรอซูลยังงดไม่ละหมาดเลยนะมีบางครั้งที่มีเวลาเหลือรอซอบะห์รอซูลก็จะละหมาดบ้างครั้งคราวแต่สำหรับซุบฮ์เนี่ยเป็นละหมาดอีกละหมาดนึงที่รอซูลแทบจะไม่พลาดเลยแม้กระทั่งในขณะเดินทางนะเหมือนกับละหมาดวิเตสนั้นทัศนะในมัซฮับอิหม่ามอบีฮานีฟะห์เนี่ยเขาเลยบอกว่าละหมาดซุนนะห์ก่อนซุบฮ์กับละหมาดวาติบเนี่ยละหมาดวิเตสเนี่ยรอซูลไม่หยุดเลยแม้กระทั่งขณะเดินทางเข้าเลยถือว่าเป็นวาญิบกัดถ้าสายถ้าสายนี่ไม่ได้เวลาแล้วเดินเลยไปตื่นสายนี่หมายถึงตื่นตะวันขึ้นแล้วหรือยังไงอ๋อกายจะหมดซูโบใช่ไหมกายจะหมดซูโบมันล่ามากมันเวลาที่ว่าเหลือนี่พอจะละหมาดอะไรได้บ้างไหมมันก็คือแบบมันตื่นมาเนี่ยมันก็ตอนนอนหลับเกินไปแล้วตื่นมาเพราะมันใกล้แบบจวนเจียนจะถึงแบบหมดเวลาสักถ้ามันจวนเจียนพอจะละหมาดอะไรได้ให้ละหมาดอะไรละหมาดได้ครบสมมติว่ามีเวลา10 นาทีเนี่ยนะเราก็ละหมาดซุนนะห์สัก3 นาที 3 นาที4 นาทีอะไรก็แล้วแต่สัก2รอกาตเสร็จแล้วมันอีก5 นาทีอีก5 นาทีก็ให้ละหมาดซุนนะห์ให้ละหมาดฟัรดูซุบฮ์ถ้าเกิดตื่นสายเลยเวลา
ไม่ตอนนี้สมมติถ้าตื่นมาแล้วสมมติตื่นมาแล้วนะอ้าวเฮ้ยมัน5นาทีเองไม่พอแล้วจะเก็บซุนนะห์ด้วยเอาฟัรดูด้วยนี่มันไม่ได้อย่างนี้ต้องเอาฟัรดูอย่างเดียวแล้วเอาซุนนะห์หลังซุบฮ์เนี่ยมากอฎอใช้ในภายหลังเอามากอฎอใช้ในภายหลังอันนี้ต้องตัดซุนนะห์แล้วก็เอาฟัรดูเพื่อรักษาเวลาของเขาแล้วทีนี้เมื่อตะกี้อะไรนะต้องเงียบนะเลยเวลาไปแล้วหมดเวลามาตื่น 7:00 นสมมติตื่นมา 7:00 นหมดซุบฮ์ไปแล้ว7:00 นทำยังไงทำยังไงไม่ใช่ดิเลยเวลาที่นี่เป็นเวลาของเราแล้วแต่เราตื่นปันไหนนั่นคือเวลาของเราแต่เวลาของคนอื่นไม่ใช่นะเพราะเวลาเฉพาะเวลาของคนตื่นสายหรือคนลืมนึกได้ตอนไหนตื่นตอนไหนนั่นคือเวลาอนุญาตเวลาฮารุสของเขานี่เวลาวิธีทำก็คือตื่นมารีบจริงๆนะต้องรีบนะไม่ใช่เดี๋ยวก่อนชงกาแฟสักแก้วนึงก่อนนะไม่กินกาแฟรีบอ่านละหมาดเปลี่ยนเสื้อผ้าได้ให้เรียบร้อยละหมาดซุนนะห์ก่อนซุบฮี2รอกาอ์ตเสร็จแล้วอีกอมาแล้วก็ขึ้นละหมาดซุบฮีอีก2รอกาอ์ตทำเหมือนกับละหมาดตอนกลางคืนกลางวันก็อ่านดังแม้จะเป็นกอฎอก็ตามไปไว้ข้างหลังทำไมล่ะก็บอกว่าใช่ๆก็มันเลยอาจารย์หนูก็ตื่นสายแล้วใช่มั้ยแล้วตื่นมันเลยเวลาเรียงอ้าวนบีกลับจากสงครามกลับจากสงครามมาก็มาแวะนอนนบีก็แย่ซอฮาบะห์ก็แย่อุมัรลองถามที่คืนนี้ใครจะอยู่เวรมั่งใครจะอยู่เวรคนนั้นก็อยู่คนนี้อ้าวแล้วทุกคนใครอยู่เวรเนี่ยช่วยปลุกด้วยนะอุมัรบอกเดี๋ยวผมปลุกเองครับอบูบักก็เดี๋ยวผมปลุกเองรอซูลนอนเลยรอซูลบรรทมไม่สบายเลยเดี๋ยวผมปลุกเองคนนั้นก็ปลุกคนนู้นไอ้คนนู้นก็หลับระซูลก็หลับใครก็หลับเงียบไปเลยระซูลตื่นคนแรกไหนละคนจะปลุกคนจะปลุกก็ยังไม่ตื่นเลยอุมัรก็ไม่ตื่นอบูบักก็ไม่ตื่นไม่มีใครตื่นเลยระซูลตื่นก็ไปเรียกบิลาลก่อนบิลาลลุกขึ้นเดี๋ยวนี้ตะโกนละอาซานให้ดังเลยจะได้เรียกคนตื่นพอบิลาลอาซานก็ตื่นคนนั้นก็ตื่นคนนี้ก็ตื่นมาขอโทษระซูลใหญ่เลยระซูลผมแย่ครับผมหลับผมจะไม่รับแล้วแต่มันไม่ไหวนะหลับซุ่มไม่เป็นไรไปอาบน้ำละหมาดมารีบเลยพอมาถึงใช้ให้ทุกคนเนี่ยละหมาดซุนนะห์ก่อนละหมาดซุนนะห์ก่อนเสร็จแล้วพอทุกคนละหมาดเสร็จแล้วบิลาลอีกกอมาแล้วละซุนก็นำละหมาดงั้นต้องละหมาดเหมือนกับกลางคืนอันดังเหมือนกันถึงแม้จะเป็นกอฎอก็ตามเพราะตอนนี้ถือเป็นเวลาซุบฮ์ของเขาเนี่ยอย่างเราอ่ะไปทำบรรยายใช่ไหมอาจารย์ตรงนี้มันมัสยิดใช่ไหมมันมีผู้หญิงยืนอยู่ยืนละหมาดอยู่ถ้าเราไปจะเป็นมัมมุคู่กับเขาเนี่ยเราจะเข้าข้างไหนก่อนขวาหรือซ้ายข้างขวาสิเข้าขวามือเขาใช่ไหมครับแล้วเราก็ต้องเนียดเนียดเป็นมัมมุมเนียดเป็นมัมมุมถ้าเขารู้ตัวก็ซุนนะห์เขาเนียดแก้ละหมาดของเขาให้เป็นอิหม่ามด้วยแต่ถ้าเขาไม่แก้ก็อันนั้นเป็นเรื่องส่วนตัวของเขาแต่เราต้องเนียดเป็นมัมมุมถ้าเราไม่เป็นไม่คนที่ยืนอยู่แล้วน่ะพอเราเข้าไปปุ๊บเป็นคู่กับเขาแล้วคนที่ยืนนี้เขาต้องเปลี่ยนเนียดไหมไม่ต้องถ้าเขารู้ตัวก็ให้เปลี่ยนซุนนะห์ให้เปลี่ยนเพื่อให้ได้เพื่อให้เขาได้เป็นผลบุญญะมาอะนั่นแหละนั่นแหละคนเก่าแล้วแต่ถ้าเราไม่เนียดเราจะไม่ได้ผลบุญญะมางั้นเราที่เป็นมัมมุมวาญิบต้องเนียดส่วนเขาถ้าเนียดเปลี่ยนเนียดได้ดีเพื่อเขาจะได้ผลบุญญะมาอะแต่เราถ้าจะเอาผลบุญญะมาเราต้องแก้เนียดของเราจากเนียดละหมาดคนเดียวเป็นละหมาดเป็นมัมมุมข้างหน้ามัมมุมของคนข้างหน้าอ้าวเดี๋ยวก็ไม่จบยังไม่ได้ครึ่งวันยังเช้าอยู่เลยเนี่ยยังไม่ได้ไปไหนเลยตาก็ไม่จะเห็นเออเนี่ยมันคงใจก็อยู่ไปบรรยายอืมก็สงสัยน้อยๆหน่อยพอแล้วละหมาดซุนนะห์ซุบฮ์แล้วละหมาดซุนนะห์ก่อนซุบฮ์เสร็จแล้วละหมาดอะไรต่อมแล้วจะไปดูอะไรยังซุบฮ์ยังไม่ได้ละหมาดเลยละหมาดซุบฮ์ก่อนละหมาดซุบฮีนะภาคผลของการละหมาดซุบฮีที่เป็นฟัรดูนะมันซอลลัตซุบฮะฟะฮุวะฟีซิมมะติลลาห์ใครที่ละหมาดซุบฮ์ตรงตามเวลานะเขาจะได้อยู่ในความรับผิดชอบในการอารักขาของอัลลอฮ์ไปตลอดทั้งวันเลยและละหมาดซุบฮีวันนี้นะอัลลอฮ์จะอยู่แลรับผิดชอบทั้งริสกีเรื่องสุขภาพเรื่องอนามัยทุกสิ่งทุกอย่างอัลลอฮ์จะเป็นผู้รับผิดชอบเพราะนั้นผมจึงบอกกับนักเรียนบอกทุกคนอย่าขาดละหมาดคนขาดละหมาดนี่อัลลอฮ์ไม่ดูแลอัลลอฮ์ไม่รับผิดชอบนะอยากให้อยู่ในความดูแลของอัลลอฮ์ต้องไม่ขาดละหมาดนะครับมันซอลลัลบัรดัยนีดะคอลันจันนะใครรักษาละหมาดซุบฮีกับอัสรีนะคำว่าละหมาด2เย็นน่ะบัรดุนแปลว่าเย็นบัรดัยแปลว่าละหมาด2เย็นหมายถึง
เย็นวันนี้ก็เย็นพรุ่งนี้ใช่ป่ะไม่ใช่ดังอีละมาอย่างผมนะนะใครที่รักษาละหมาด2เย็นหมายถึงเย็นเย็นตอนหัวรุ่งแล้วก็เย็นตอนหัวค่ำนะ2เย็นก็คืออาซัดกับซูบีดะคอลันจันนะคนคนนั้นต้องได้เข้าจันนะแปลว่าสวรรค์อย่างแน่นอนหะดีษบุคอรีมุสลิมรายงานไลยะลิยันนารออะฮัดุนศอลลากับละตุลูอิชชัมซีวะกับละกุรูบิฮายะนีอัลฟัจรวัลอัศรนบีบอกว่าหะดีษซอฮีห์เช่นเดียวกันนะมุสลิมรายงานคนใดที่ละหมาดก่อนตะวันขึ้นและละหมาดก่อนตะวันตกอย่าให้ขาดก่อนตะวันขึ้นละหมาดอะไรก่อนตะวันขึ้นซุบฮ์อ้าวแล้วก่อนตะวันตกอัสรีใครรักษาละหมาดไม่เด็กไม่ขาดเลยนะ2เวลาเนี้ยไลยะลิจันนารคนคนนั้นไม่มีทางตกนรกแน่นอนไม่ใช่เอาแค่2วักตูบ่ายก็ไม่เอาละหมาดมักริบซะนอนเลยฮะต้องให้ครบทั้ง5แต่ให้รักษาเวลาช่วงนี้ทำไมถึงต้องละหมาดซุบฮ์เพราะซุบฮ์เป็นช่วงที่คนเขากำลังนอนหลับกำลังหลับลึกเลยไม่อยากจะตื่นอาซัดล่ะอาซัดเป็นช่วงเวลาที่ทำงานเพลินขายของตลาดนัดก็เพลินทำกับข้าวก็เพลินเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่อะไรเพลินไหมทำอะไรคุยอะไรหยุดชายถนนเนี่ยอยู่ยันมะกะเร็บอยู่ได้ใช่ป่ะงั้นเป็นช่วงเวลาที่คนกำลังเพลินแต่ถ้ารักษาเวลาไว้ได้แสดงว่าเราใส่ใจกับละหมาดเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับลันยะลิยันนะรอแปลว่าไม่มีทางตกนรกแน่นอนเลยอ้าวใครไม่อยากตกนรกต้องละหมาดซุบฮีกับอัสรีให้เคร่งนะครับหะดีษมุสลิมพอละหมาดซุบฮีเสร็จแล้วแล้วทำอะไรต่อหลังจากนี้หลังจากซุบฮ์แล้วห้ามไม่ใช่ห้ามละหมาดอะไรละนบีบอกว่าจะต้องไม่ละหมาดอะไรทั้งสิ้นจนกว่าจะดวงอาทิตย์ขึ้นพ้นขอบฟ้าขึ้นพ้นขอบฟ้าสักระยะหนึ่งประมาณสัก20นาทีกอยดารุมฮินแปลว่าคนสมัยก่อนก็แปลว่า1ด้ามหอกนะด้ามหอกก็คือประมาณสัก40นาที20นาทีให้เลยประมาณโดยระยะสายตาก็ประมาณสักเนี่ยสักคืบหนึ่งประมาณเนี้ยนะครับจากใจ7:00 น. แล้วแต่ฤดูนะแล้วแต่ฤดูนะครับถึงจะละหมาดซุนัตได้นะครับถึงจะละหมาดซุนัตได้แต่นี้ซุนัตแรกเลยของตอนเช้าคือละหมาดซุนนะดูฮาจริงๆแล้วดูฮามันก็คือชุรุกนะละหมาดชุรุกละหมาดตอนตะวันขึ้นละหมาดตอนสายละหมาดตอนจริงๆแล้วคือละหมาดเดียวกันเพียงแต่ว่าบางครั้งรอซุนทําในบางครั้งบางวันสะดวกแต่เนิ่นๆบางครั้งบางวันก็สะดวกสายหน่อยตอนนี้ซอฮาบะห์คนนี้เห็นรอซุนละหมาดสายก็มารายงานว่ารอซุนละหมาดสายหน่อยสมมตินะนะผมมาบ้านลุงเนี่ยบางวันมาเจอลุงจะรีบไปทำงานละหมาดตั้งแต่7โมงเลยมาเจออ๋อวันนี้เจอลุงละหมาด7โมงผมก็ไปเล่าว่าลุงละหมาด7โมงก็นึกว่าละหมาดหนึ่งพอวันรุ่งขึ้นบางแล้มาเยี่ยมวันนี้ลุงไม่ได้ไปทำอะไรซักเสื้อผ้าล้างรถเสร็จแล้วละหมาดเอา9โมงบางแล้ก็มาเล่าว่าลุงในละหมาด9โมงตกลงละหมาดตอน7โมงเมื่อวานกับ9โมงวันละหมาดเดียวกันป่ะละหมาดเดียวกันแต่ว่าสะดวกทำวันนี้เวลานี้อีกวันนึงสะดวกอีกวันนึงแต่จริงๆคือละหมาดเดียวกันบางวันลุงทำงานนู่นนี่เพลินวันนี้ยังไม่ได้ละหมาดเลยมานึกได้11โมงแล้วละหมาดตอนไหนละหมาดสายโด่งเลยบางก๊อบมาถึงเฮ้ยใช่แล้วแต่ว่าเคยเห็นก็ละหมาด11โมงก็มาเถียงกับบางแลมาเถียงกับคนนู้นงั้นสงสัยคนละหมาดกันแน่เลยคนที่ไม่รู้ก็เลยกลายเป็นช่วงเช้านี่ละหมาดชุรุกนะละหมาดอิชรอกนะละหมาดดูฮานะละหมาดอาวาบีนะกลายเป็นมาตั้งชื่อให้กับละหมาดของรอซูลจริงๆแล้วคือละหมาดเดียวกันทั้งหมดเลยนะครับน้อยสุดทำได้2รอกอัตมากสุดที่รอซูลทำคือ8ละหมาดดูฮาทำได้ถึง8นะที่มีรายงานว่ารอซูลทำถึง8นะครับแต่ว่าใครสะดวก4ทำ4แต่ว่าวิธีที่ดีก็คือเหมือนกับที่แนะนำไปก็คือให้ทำครั้งละครั้งละ2ข้าพเจ้าละหมาดซุนนะฮ์ดูฮา2เสร็จแล้วก็รอบใหม่อีก2รอบใหม่อีก2ครับก็ให้ทําสลับกันไปวันนี้มีเวลาเยอะหน่อยเอา2พอมั้ยเอ้ย2แล้วยังมีเวลายังไม่ได้ทําอะไรยังไม่ได้กินข้าวกับข้าวยังไม่เสร็จเอาละหมาดต่ออีกหน่อยเรื่องอะไรแบบนี้เอาที่สะดวกวันนี้จะไปธุระรีบเอา2พอแต่ให้ทําเป็นประจําสม่ําเสมอช่วงไหนดีดูฮาให้ไม่ต้องล่ามากแต่ว่าให้อย่าให้เร็วจนเกินไป
ขาเรียกศอลาตุลอาวาบีนตอนนี้พออาวาบีนเนี่ยมาคนก็นึกว่าเป็นชื่อละหมาดใหม่จริงๆมันคือละหมาดเดียวกันในหะดีษของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมศอลาตุลอาวาบีนละหมาดอาวาบีนเนี่ยตอนที่ตัรมาดุลฟิซอนก็คือลูกงัวหรือลูกอูฐลูกอูฐบ้านเราเป็นงัวของอาหรับก็เป็นอะไรเป็นอูฐลูกอูฐเนี่ยพอตอนเช้าเนี่ยเราเหมือนใครเลี้ยงงัวใช่มั้ยก็เคยเลี้ยงงัวมั้ยพอเช้าน่ะวิ่งตุเล้งไปไหนตาไหนไปมันได้แต่พอสายหน่อยพอเราอูฐสักนิดนึงฮะมันเข้ามาหลบอยู่ที่ใต้ท้องแม่มันละมันจะมาซุกอยู่ใต้ท้องมันเริ่มระอุแล้วเราก็ดูว่าของเราเนี่ยถ้าเรานั่งทํางานกลางแดดน่ะเริ่มร้อนหรือยังถ้าร้อนแล้วแสดงว่านั่นแหละเริ่มระอุแล้วไม่ใช่รอจนจะใกล้เที่ยงตัวดําแล้วค่อยเข้าอย่างงี้ไม่ใช่นะแต่บางคนเค้าทนร้อนได้ก็แล้วแต่นะนะแต่อย่าให้เช้ามากถ้าเช้ามากมันไม่ใช่ดูฮามันไม่ใช่เวลาที่เป็นดูฮาเป็นสายมันเช้าตรู่ไปครับอนุญาตเป็นครั้งคราวแต่ซุนนะห์เราซุนไม่เคยทําเป็นญะมาอะห์ไม่แนะนําให้ทําเราซุนทําส่วนใหญ่เป็นประเภทคนเดียวแต่ว่าอนุญาตให้ทําเป็นครั้งคราวมีบางประเภทที่รอซูลได้ดัดเล่าให้ฟังนะว่ามีบางครั้งที่เข้าใจได้ว่ารอซูลทำพอเข้าใจได้ว่ารอซูลทำเขาก็เลยอนุญาตให้ทำแต่ว่าอย่าทำประจำนะละหมาดซุนนะห์ดูฮาไม่ทำเป็นประจำไม่ทำเป็นยามะอ่ะเดี๋ยวเราอ่านหะดีษบทนี้ก่อนนะครับฮะโอ้ยมาเกร็บแล้วเนี่ยแล้วมัน6 โมงยังตอนนี้เท่าไหร่อ้าวนั้นยังอ้าวยังบางแล้วหลอกอีกแล้วนะครับบัตรนาฬิกาเยอะแยะเสียทุกคนในหะดีษของรอซูลบอกยุสบิฮุอะลากุลลิซุลามามินอะฮาดิกุมศอดะกะเช้าตรู่ของแต่ละวันนะครับทุกคนสามารถใช้อวัยวะทั่วสารพางกายของตัวเองเนี่ยทำซอดาเกาะห์ได้ลิ้นทำซอดาเกาะห์ได้ซุบฮานัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์อันดุอาเช้าเย็นอัสกัรอิสติกฟาร์นี่ซอดาเกาะห์มือทำได้ทุกสิ่งทุกอย่างทั่วตัวเลยแต่รอซูลบอกว่านะครับรอซูลบอกว่าตัสบีฮ์ก็ซอดาเกาะห์ตะฮมิดก็ซอดาเกาะห์อัลฮัมดุลิลลาห์ซอดาเกาะห์ซุบฮานัลลอฮ์ซอดาเกาะห์อัลลอฮุอักบัรซอดาเกาะห์ลาอิลาฮิลลอฮ์เนี่ยมีผลบุญเป็นซอดาเกาะห์หมดเลยแต่ถ้าใครไม่ไหวว่าทั้งวันทําซอดาเกาะห์ทั้งวันน่ะนะให้ทํายังไงบอกว่าวะยุซิอุมินซาลิกะรอกอะตาให้ละหมาดซุนนะห์ดูฮาแค่2รอกอะตผลบุญเราทํา2รอกอะตตัวเนี้ยชดเชยและทดแทนการทําซอดาเกาะห์ด้วยรายละเอียดอย่างอื่นๆนะตลอดทั้งวันเลยตลอดไหวซุบฮานัลลอฮ์ทั้งวันเลยมั้ยไม่ได้ละซุบฮานัลลอฮ์ทั้งวันไม่ได้ทั้งวันน่ะทั้งวันเลยก็ทุกวันนี้เขาก็ทำทั้งวันอัลลอฮฺอักบัรอัลฮัมดุลิลลาฮ์ซักฟิรุลลอฮ์อะไรก็แต่หรือทำซอดาเกาะห์ทั้งวันนะซอดาเกาะห์ทั้งวันแบบนี้เราทำกันไม่ได้แต่ถ้าจะแบบใช้เวลาแค่5 นาที10 นาทีแต่ได้ผลบุญคุ้มไปทั้งวันเลยอย่างเงี้ยคุ้มกว่าไหมคุ้มนะครับอย่างสมมติเราจะว่าซุบฮานัลลอฮ์เดี๋ยวพอเรานอนก็ไม่ได้ว่าแล้วไปทำอย่างอื่นก็ไม่ได้ว่าพอเข้าครัวก็อะไรก็ไม่ได้ว่าแต่พอเราทำซุนนะห์ดูฮาแค่2รอกอะตเอาตีไป10นาทีหมดเวลาไป10นาทีแต่ผลบุญเนี่ยมันคุมไปได้ทั้งวันฮะรอซูลก็เลยแนะนำบอกว่าวะยุจซิอุมินซาลิกะรอกอะตานให้ทำแค่2รอกอะตนี้เท่านั้นแหละมันจะชดเชยทดแทนกันไม่ได้ทั้งหมดเลยยะรกะอูฮูมามินัดดูฮาให้เขารุกวะ2รอกอะตนี้ตอนดูฮานะหะดีษบทนี้อยู่ในบันทึกของอิหม่ามมุสลิมอิบนุอาดัมอิรกะลีมินอาวัลินนะฮาริ4รอกอะตินอักฟิกะอัจรอฮูนะครับอาคิรอฮูลูกหลานของอาดัมเอ๋ยต่อไปนี้ให้เจ้ารุกวะคือละหมาดนะครับเพื่อเป็นอิบาดะห์กับเราในช่วงอะไรครับในช่วงแรกของกลางวันก็คือดุอาอัรบะอะรอกะอาตินอัรบะอะแปลว่า4เอาแค่4รอกอะตพอรุกวะละหมาดดุอา4รอกอะตพอแล้วที่เหลือเราจะรับผิดชอบตั้งแต่เช้าที่ละหมาดนะไปยันมืดเลยเดี๋ยวเราเหมาเองละหมาดกี่รอกอะตสี่อ้าวสี่รอกอะตนี่เท่าไหร่10 นาที15 นาทีสมมติเรา8 โมงเช้าละหมาดสัก4 รอกอะตพอ4 รอกอะตเนี่ย8 โมงครึ่งเลิกตั้งแต่8 โมงครึ่งไปยันบังมักริบอ่ะอัลลอฮ์รับผิดชอบทุกสิ่งทุกอย่างแทนเรางั้นเสียเวลาให้อัลลอฮ์ไปเท่าไหร่ครึ่งชั่วโมง
แต่อัลเลาะห์รับผิดชอบเราทั้งวันเลยนะครับหะดีษบทนี้ก็เป็นหะดีษซอฮีฮ์อยู่ในบันทึกของอิหม่ามอะติรมิซีมันศอลลัตดุฮาซินตัยอัชเราะตะรอกอะตันบะนัลลอฮุละฮูกอสรันมินซะฮะบินฟิลญันนะห์นะครับใครที่ละหมาดซุนนะห์ดุฮาเมื่อกี้เราบอกว่า8ใช่มั้ยเนี่ย12รอกอะห์เลยอันนี้ยูซุฟใครที่ละหมาดซุนนะห์ดุฮาได้สูงสุด12รอกอะห์นะบะนัลลอฮุละฮูกอสรันมินซะฮะบินฟิลญันนะห์อัลเลาะห์จะสร้างบ้านเป็นปราสาทคฤหาสน์ใหญ่ๆเลยทําจากทองคําด้วยยูซุฟทําจากทองคําด้วยนะครับประทานให้แก่เขาในสวรรค์1หลังใหญ่ๆอันนี้ต้องทุกวันทุกวันอินชาอัลเลาะห์ทําวันเดียวแล้วจะไปเอายังโอ้ตัวเอาเปรียบเอาเปรียบเนี่ยไม่สักทั้งหลังเนี่ยแพงมั้ยแพงนี่ทั้งหลังมันไม่สักทั้งหมดเลยมั้ยลุงไม่สักทั้งหลังแล้วเนี่ยทองคําทั้งหลังล่ะยูซุฟเอาว่าฮะเราเนี่ยแค่ประตูมีลายน้ําทองดีใจแทบตายเลยตะละแล้วนี่อัลเลาะห์บอกจะสร้างเป็นปราสาทหลังใหญ่ๆให้หลังนึงทําแต่ทองคําล้วนๆจะกล้าอยู่กันป่ะแต่อัลเลาะห์จะสร้างเป็นรางวัลตอบแทนให้นี่สําหรับคนละหมาดดูฮาพอละหมาดดูฮาเสร็จแล้วหลังจากนี้มีละหมาดอะไรอีกไหมไม่มีละไปถึงซูฮรีไปถึงซูฮรีอ้าวพอเข้าเวลาซูฮรีละหมาดอะไรซูฮรีละหมาดซุนนะห์ก่อนซูฮรีถ้ามีเวลาก็ละหมาดเหมือนอย่างที่ว่าถ้าเราอาบนั่งละหมาดมาเราก็ไปละหมาดซุนนะห์หลังอาบนั่งละหมาดในเวลาซูฮรีก็ทําอย่างเก่าอ่ะพอเราไปมัสยิดตอนซูฮรีเราก็ไปละหมาดซุนนะห์ครบมัสยิดที่มัสยิดในเวลาของซูฮรีก็ทําเหมือนกับตอนซุบฮ์อ่ะเรามีเวลาพออ้าวละหมาดซุนนะห์อะไรอีกระหว่างอาซานซูฮรีกับอิกอมะห์ทําได้มั้ยได้ฉะนั้นมันก็เป็นละหมาดเดิมก็ไม่ต้องกล่าวซ้ํานะครับไปถึงได้เวลาซูฮรีก็อาซานซูฮรีเสร็จแล้วนะครับให้เราละหมาดซุนนะห์รอติบะห์ก่อนซูฮรีนะครับในหะดีษของท่านหญิงอุมมุฮะบีบะห์รายงานว่าท่านรอซูลกล่าวว่ามันฮาฟะซะอะลาอัรบะอิรอกาอาตินกับละซูฮรีวะอัรบะอินบะอ์ดะฮาฮารูมะอะลันนารผู้ใดที่เพียรรักษาหรือมันรักษาละหมาดซุนนะห์4รอกอะห์ก่อนละหมาดซูฮรีและ4รอกอะห์หลังละหมาดซูฮรีนะครับฮูริมะอะลันนารเขาจะถูกห้ามจากไฟนรกเขาจะถูกห้ามจากไฟนรกอันนี้เป็นผลบุญของคนที่ละหมาด4นะไม่เกี่ยวกับเรื่องสร้างสวรรค์ถ้าไม่สร้างสวรรค์สร้างบ้านในสวรรค์เนี่ยหลังซูฮรีมีเพียงแค่2ก่อนซูฮรีมี4แต่ถ้าเป็นเรื่องที่ว่าอัลเลาะห์จะปกป้องคุ้มกันให้ไม่ต้องตกนรกหมกไหม้เนี่ยอันนี้4ก่อนแล้วก็4หลังนะหะดีษบทนี้หะดีษซอฮีฮ์นะครับอยู่ในบันทึกของอิหม่ามอะห์มัดอิหม่ามอบีดาวูดติรมิซีและนะซาอีหะดีษถูกต้องงั้นผลบุญมันต่างกันงั้นเราละหมาด2ก่อน2หลังได้นะ2ก่อน2หลัง4ก่อน2หลังหรือ4ก่อนแล้วก็4หลังได้ทั้งหมดเลยละหมาดเยอะก็ได้เยอะแต่ต้องมีรูปแบบมีหลักฐานไม่ใช่บอกละหมาดเยอะได้เยอะฉันละหมาด8เลยได้ไหมก่อนซูฮรี8หลังซูฮรีอีก8ฮะที่บ้านอยู่มัสยิดก็ละหมาดไป8ก็ไปถึงบ้านยูซุฟบอกไม่ได้ขายแตงโมวันนี้ละหมาดอีก8อีกได้ไหมไม่ได้อันนี้เวอร์เยอะเกินไปเยอะเกินอ้าวรายงานจากท่านนะครับอบูอายูบอัลอันซอรีรอฎิยัลลอฮุอันฮุบอกว่าฉันเคยถามท่านรอซูลว่าเพราะเหตุใดท่านจึงรักษาละหมาดซุนนะห์รอติบะห์ก่อนบ่ายเป็นประจำเลยรอซูลครับทำไมรอซูลไม่ยอมทิ้งซุนนะห์ก่อนละหมาดบ่ายเลยรอซูลทำไมไม่ทิ้งเลยรอซูลบอกอินนะฮาซาอะตุนเพราะเวลาก่อนบ่ายเนี่ยที่เราละหมาดกันเนี่ยนะเป็นช่วงเวลาที่ตุฟตะฮูฟีฮาอับวาบุสมะเป็นช่วงที่ประตูฟ้าทุกบานเปิดอับวาบุนนี่เป็นย้ำเป็นประพจน์แปลว่าหลายบานประตูฟ้าทั้งหลายกำลังถูกเปิดอยู่ฟาอัฮบับตุไอยุรตะฟาอาลีฟีฮาอามะลุนซอลิฮุนฉะนั้นฉันจึงชอบที่จะให้มีผลงานอะไรสักอย่างถูกยกขึ้นไปในระหว่างช่วงที่มันเปิดตรงเนี้ยช่วงกำลังช่วงที่อาดานซูรีเนี่ยประตูอัลลอฮ์ประตูฟ้าเปิดงั้นกว่าเราจะละหมาดบ่ายเสร็จกว่าจะได้เสร็จเดี๋ยวประตูปิดก่อนเราซุนก็เลยรีบอะไรรีบละหมาดซุนนะห์2บ้าง4บ้างเพื่อให้มีผลงานที่จะขึ้นไปในช่วงเนี้ยนะเป็นช่วงนี้นะครับพยายามรีบทําตกลงเราจะละหมาดเท่าไหร่ก่อนซุฮรีมึงแล้ว4ขยันหน่อยก็4ขยันน้อยก็2ทําไมขยันเลยขยันเลยก็ไม่ขยันเลยเอา2ดียังขนาดไม่ขยันยัง2แล้วถ้าขยันขึ้นมาล่ะพยายามละหมาดให้ได้เยอะนะมึงนะ
พอเราละหมาดซุฮรีเสร็จก่อนซุฮรีเสร็จแล้วก็ละหมาดซุฮรีอีก4รอกอะอ์ซนะพอละหมาดซุฮรีเสร็จแล้วก็หลังละหมาดซุฮรีหลังละหมาดซุฮรีอีกเท่าไหร่4อ่ะท่านหญิงอุมมุฮาบีบะห์รายงานจากท่านรอซูลบอกว่ามันศอลลาอัรบะอันกอบละซุฮรีวะอัรบะอันบะอ์ดะฮาลัมตะมัสซะฮุนนาร์ผู้ใดละหมาดซุนนะห์4รอกอะอ์ซก่อนละหมาดซุฮรีและเสละหมาด4รอกอะอ์ซหลังซุฮรีอีก2 4เอ๊ะก่อน4หลัง4ผลบุญที่จะได้ก็คือไฟนรกไม่อาจจะมาสัมผัสผิวตัวของเขาได้เลยดีไหมก่อน4หลัง4ใครละหมาดเป็นประจำสม่ำเสมออัลลอฮ์จะไม่ให้ไม่ให้ไฟนรกมาลามเลียผิวของเราหะดีษจากท่านหญิงอุมมุฮาบีบะห์อีกเช่นเดียวกันมันซอลลาฟีเยามินวะไลละตินซินไตอัชรอตะรอกอะตันบุนยะละฮูบัยตุนฟินญันนะห์ใครที่เพียรรักษาละหมาดในวันหนึ่งกับคืนหนึ่งที่เป็นรอวาติบ12รอกอะอ์ซอัลลอฮ์จะสร้างบ้านให้หนึ่งหลังในสวรรค์นะคำว่า12รอกอะอ์ซก็คืออัรบะอันกับละซุฮรีให้ละหมาดซุนนะห์ก่อนซุฮรี4งั้นซุนนะห์ที่จะเป็นผลบุญที่อัลลอฮ์จะสร้างให้ในสวรรค์สร้างบ้านเนี่ยต้องเป็นซุฮรีจำนวน4ถ้าทํา2ก็จะได้เป็นผลบุญเพียงแค่ครึ่งเดียวก็คือไม่โดนไฟนรกนะครับเป็นผลบุญแต่ว่าถ้าจะให้ได้พิเศษก็ต้องละหมาดให้ได้4นะครับตามที่ระบุเอาไว้พอเราละหมาดซุฮรีเสร็จแล้วหลังซุฮรีเสร็จแล้ว4รอกอะอ์ซถ้าละหมาด2ก็ได้2เป็นมุอักกะดะห์พอ4ไม่มุอักกะดะห์เพราะ4มันเกินจำนวนรอซูลบอกสูงสุดเท่าไหร่นะ12ใช่มั้ยตอนนี้พอเรา2ก็ก่อนก็4หลังอีก4มันจะกลายเป็น16ใช่ป่ะมันเดี๋ยวมันจะไปมักริบอีกก่อนอิชาอีกมันจะกลายเป็นเยอะขึ้นไปนั้นก็เลยตัดเอาเฉพาะเพียงแค่ให้เหลือสูงสุด12ผลบุญของการละหมาดซุนนะห์ก่อนอัสรีมีซุนนะห์ก่อนอัสรีมั้ยมีแต่ไม่ใช่มุอักกะดะห์มีเป็นซุนนะห์ให้ละหมาดมีผลบุญตอบแทนให้เป็นซุนนะห์แต่ไม่ได้ทําเป็นประจํารอซูลทําน้อยรอซูลทําน้อยนะครับมีรายงานจากท่านอับดุลลาห์อิบนุอุมัรรอฎิยัลลอฮุอันฮุรายงานว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวนะครับว่าرحم الله رجلا صلى قبل العصر اربعا رحيمه แปลว่ารหิมะแปลว่ารหมัตนะรหมะแปลว่ารหมะเมตตารหิมะนี่แปลว่าขออัลเลาะห์ทรงเมตตานะครับอิมรออันแปลว่าคนที่ซอลลาละหมาดกับละอัสรีก่อนกับละแปลว่าก่อนอัสรีก่อนเวลาอัสรีก่อนละหมาดอัสรีอัรบะอันเท่าไหร่อัรบะแปลว่า4อ่ะแปลรวมกันว่าต่อไปนี้ใครที่ละหมาดซุนัตก่อนอัสรี4รอกอะอ์ซขออัลเลาะห์เมตตาเขาด้วยนบีขอดุอาอ์ให้ใครขอดุอาอ์ให้คนที่ละหมาดซุนนะห์ก่อนอัสรี4รอกอะอ์ซหะดีษบทนี้อยู่ในบันทึกของอิหม่ามอะห์มัดของอิหม่ามอบีดาวูดอิหม่ามติรมิซีและนักบันทึกหะดีษท่านอื่นๆตกลงแล้วนบีขอดุอาอ์ให้คนที่ละหมาด4รอกอะอ์ซแต่นบีเองไม่ค่อยได้ละหมาดเท่าไหร่พอนบีละหมาดบ้างเว้นบ้างแสดงว่าอันนี้ไม่ใช่มุอักกะดะห์ทำได้นะครับนี่ผลบุญได้แต่ไม่เน้นสำคัญว่าต้องทำเหมือนกับละหมาดอื่นละหมาดอื่นเนี่ยบอกถึงผลบุญแล้วเราซุนทำจนกระทั่งอย่างซุบฮ์นี่ทำจนแทบจะไม่เคยหยุดไม่เคยเว้นเลยนะครับจนกระทั่งอุลามะบางส่วนเข้าใจว่าน่าจะเป็นวาญิบไปเลยนะใช่ไหมครับแต่พอมาถึงอัสรีมีรายงานว่าเราซุนขอดุอาให้แต่เราซุนไม่ค่อยได้ทำเราซุนทำห่างนะครับเวลานอนใส่ถุงเท้าใช่ป่ะตื่นมาเนี่ยออกมาละหมาดเนี่ยเราต้องถอดถุงเท้าเลยป่ะคือไม่ต้องถอดนอนอยู่ที่บ้านแล้วก็เริ่มใส่ตั้งแต่ตอนไหนตอนนอนถ้าเราใส่อยู่ที่บ้านนะเราใส่อยู่ที่บ้านแล้วเราใส่ตามเงื่อนไขก็คือสมมติตอนอิชาใช่มั้ยเราละหมาดอิชาเสร็จแล้วเราต้องก่อนอิชาก่อนละหมาดอิชาเนี่ยเราอาบน้ําละหมาดอาบละหมาดเสร็จแล้วเราก็สวมถุงเท้าหนานะครับหุ้มเลยพ้นข้อเท้าไปพ้นส้นไปนะพ้นตะตุ่มไปนะครับแล้วเราก็นอนหลับไปในสภาพที่สวมถุงเท้านั้นอยู่นะครับเวลาเราตื่นมาตอนซุบฮีนะเราสามารถใช้สิทธิ์ลูบเช็ดบนถุงเท้าได้โดยไม่ต้องถอดถุงเท้ามาอาบน้ำละหมาดล้างเท้าได้สิทธิ์ถ้าเป็นคนอยู่ในพื้นที่ในมาตุภูมิใช้สิทธิ์ลูบถุงเท้าแทนล้างเท้าเนี่ย1วัน1คืนเราเริ่มตั้งแต่ตอนไหนตอนวักตุอิชาก็ไล่ชนไปจนกระทั่งถึงอิชาหมดอิชานั่นแหละนะครับเท้าขาดแล้ว
ใส่รองเท้าอย่าให้เปื้อนนะยิสถ้าเปื้อนนะยิสถึงแม้จะมีนละหมาดอยู่ก็ใช้ไม่ได้เพราะอะไรอ่ะมันใส่ละหมาดไม่ได้เราใส่รองเท้าใส่อะไรเรียบร้อยเราจะละหมาดยังไงแถมรองเท้าบูทไม่เราต้องเงียบต้องเงียบนี่มาสาลาเยอะไม่เราก็ใช้คำห้องน้ำเนี่ยพยายามทำความสะอาดเข้าและฉีดให้มันเรียบร้อยนะลองดูห้องน้ำห้างที่แหละลองหาห้องน้ำอะไรห้องน้ำปตท.ที่มันมาตรฐานดีๆเนี่ยเราทำแล้วเราสร้างทัศนคติค่านิยมแบบนั้นนะเมื่อเราไปเจอห้องน้ำสะอาดเป็นไงเราไม่กล้าเข้ากลัวไปทำเขาเลอะงั้นที่บ้านของเราเราก็ต้องทำให้มันสะอาดใครจะไปทำเลอะมันจะได้ไม่กล้าทำใช่ไหมครับตอนนี้โอ้โหไม่กล้านั่งพออเมริกานั้นมันก็ยืนฉี่พอยืนฉี่ทีนี้โอ้โหล้างทุกวันเช้าเย็นนั่นแหละตอนนี้พอละคนเข้าไปใช้เขาก็จะไม่ทำสกปรกแล้วก็มีรองเท้าสำหรับใส่ในห้องน้ำนะครับแต่อย่างผู้หญิงเนี่ยค่อนข้างจะจำกัดเพราะว่าพวกเราเวลาล้างเท้าเห็นไหมฉีดกันบนพื้นนั่นเลยนี่พอใส่รองเท้าเข้าไปมันก็จะเปียกใช่ถุงกอนรองเท้ารั่วน่ะรองเท้าเป็นรูเนี่ยไม่ได้ครับรองเท้ารั่วหรือรองเท้าบางไม่อนุญาตนะรองเท้าที่สวมไปแล้วอย่างบางถ้ารองเท้าติดแอร์รองเท้าติดแอร์เนี่ยรองเท้าบางที่เห็นฝ่าเท้าหรือนี่ไม่ได้ต้องรองเท้าหนาถุงน่องไม่ได้สีเดียวถุงน่องแดงมีมั้ยครับมีครับแต่ไม่ใช่ซุนนะห์มุอักกะดะห์เป็นรอตีบะห์กอยริมุอักกะดะห์เป็นรอตีบะห์เหมือนกันสมัครใจทำหลังไม่มีนบีห้ามจนกว่าดวงอาทิตย์จะรับขอบฟ้าลาศอลาตะบะอ์ดัลอัสรีไม่มีสมาซุนนะห์ใดๆหลังอัสรีฮัตตาตักรูบัชชัมส์จนกว่าดวงอาทิตย์จะรับขอบฟ้าไปเรียบร้อยเสียก่อนนะอันนี้ไม่มีหลังซุบฮ์ก็ไม่มีนะครับเป็นมักกะเราะห์รุนแรงถ้ามีเหตุผลมีความจำเป็นเช่นเฮ้ยมีคนไปเจอตะลาเน่าอยู่แล้วนี่ทำไงแม่ละหมาดตอนนี้เน่าแน่ฮะปุ๊บปวดขึ้นแล้วฝังก็ไม่ทันด้วยปวดขึ้นอย่างเงี้ยสมมุติไอ้มายาแอนนอนขึ้นไม่ปวดถ้าปวดถ้าอยู่จนปวดขึ้นนี่โอ้โหนะแอนนอนขึ้นตอนเราเมื่อกี้ถึงละหมาดอะไรแล้วนะอ้าวละหมาดซุนนะก่อนอัสรีนะครับภาคผลและความดีของการละหมาดอัสรีก่อนละหมาดอัสรีใครละหมาดอัสรีเมื่อสักครู่บอกแล้วใครละหมาดอัสรีละหมาดซุบฮีเขาจะอยู่ในความอารักขาดูแลความรับผิดชอบของอัลเลาะห์ตลอดทั้งวันเลยนะคนที่ละหมาดซุบฮีละหมาดซุฮรีละหมาดอัสรีเป็นประจำสม่ำเสมออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะไม่ให้เขาตกอะไรตกนรกนะครับมีอีกรายงานนึงรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับรายงานจากท่านบุรอยดานอัสลามีรายงานบอกว่าท่านรอซูลได้สั่งกำชับให้รีบละหมาดอัสรีในวันที่เมฆครึ้มรอซูลบอกว่าบักกิรูบิศลาฟิลเยามิลกอยมีให้พวกทั้งหลายรีบละหมาดให้เร็วในวันที่เมฆครึ้มนะครับวันที่เมฆครึ้มฝนจะตกเนี่ยนามันเมฆครึ้มแบบเนี้ยให้รีบละหมาดอัสรีเลยฟาอินนะฮูมันฟาตัทูศอลาตุลอัสรีฮาบิตออามาลูฮูเพราะถ้าใครถ้าพลาดละหมาดอัสรีบ่อยๆผลงานความดีประการอื่นๆเขาถือว่าพลอยเสียหายพลอยบกพร่องพลอยมาลายตามไปด้วยนั้นบางคนเนี่ยพออะไรพอเห็นตะวันแบบจะโพเพจะตกไม่ตกไม่ทันแล้วมึงทำงานเพลินไปรอซูลบอกให้รีบละหมาดซะเห็นไหมพอแดดร่มลงตกนี่เราจะรีบละหมาดไหมเราจะไม่รีบละหมาดจะเพลินกับงานนะครับเพลินกับงานรอซูลบอกถ้าวันไหนดูสามมันจะอารมณ์รีบละหมาดเรียบร้อยเราจะไปทำงานจะทำเลิกปันไหนไปเลิกมืดหน่อยก็อ่ะไม่เป็นไรแต่ถ้าละหมาดช้านะละหมาดช้าโอเอทำงานเพลินทีนี้เพลินไปกับละหมาดงานก็ไม่เสร็จละหมาดก็ไม่ได้งั้นให้รีบละหมาดให้เรียบร้อยก่อนนะครับอันนั้นนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกานะยุศอลลีกับละอัสรีรักอะตัยนี่อันนี้ดาวุฒเอ้ยมันชื่ออะไรนะยูซุฟฟังนะรายงานจากท่านกอลีฟะอาลีท่านกอลีฟะอาลีบอกว่าแท้จริงท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเคยละหมาดซุนนะห์ก่อนอัสรี2รอกาตอันนี้ตกลงมีรายงานว่ารอซูลเองก็เคยละหมาดแต่น้อยไม่ประจำจนกระทั่งซอฮาบะห์บางคนไม่ได้นึกละหมาดเลยเพราะไม่เคยเห็นไม่เคยรู้นะครับหะดีษนี้อยู่ในบันทึกของอิหม่ามอบีดาวูด
และในบันทึกของอิหม่ามติรมิซีบอกว่ารอซูลละหมาดอัสรีบางครั้งก็ละหมาดอัสรีเนี่ยบางทีละหมาด4 2บ้าง4บ้างแต่ไม่ประจำพอไม่ประจำแล้วเรียกว่าเป็นไม่มุอักกัดอะไรครับละหมาดตัวอัสรีนี่ถ้าศอกมันหมดเวลาเมื่อ24ชั่วโมงใช่มั้ยเราจะละหมาดไม่จำได้มั้ยได้ครับวาญิบต้องละหมาดเลยวาญิบต้องละหมาดหลังละหมาดจะมีอะไรแล้วแต่หมายถึงซุนัตที่ว่าไม่มีละหมาดอะไรคือละหมาดซุนัตอะไรห้ามละหมาดทั้งหมดเลยเพราะละหมาดที่มีสาเหตุละหมาดที่มีสาเหตุถึงจะอนุญาตที่เป็นเพศซุนัตเช่นเนี่ยพอ4 โมงเนี่ยตะวันมันเริ่มขาดกันเกิดอะไรวันเนี้ยนะเมื่อจันทร์หลายจันทร์จะหลายมายันแรก10 โมงเช้าจะไปละหมาดพอมายันที่2เขาสุบอธิเหตุเข้ามา4 โมงมุอัซินอะอาซานอีกคนบอกเฮ้ยอาซานอีกกว่ามากเลยเขาบอกไม่ได้อิหม่ามบอกละหมาดไม่ได้ต้องละหมาดเดี๋ยวจะพักผ่อนดูดิแต่เวลาหลังถูกแล้วนั่นแหละถูกแล้วเอ้าเขาไม่ยอมให้ละหมาดฟัดดูก่อนนะเขาให้ละหมาดยานาซะก่อนนะดึงฟัดดูไว้ข้างหลังยานาซะทั้งที่เขาว่าประตูเขาแล้วก็ถูกแล้วนั่นแหละถูกแล้วดูเหรออืมถูกแล้วให้ละหมาดยานาซะก่อนเพื่ออาซัดหลังอาซัดจะได้ไม่มีละหมาดอะไรไงเอาแล้วมันเข้าเวลาแล้วอ่ะก็ไม่เป็นไรละหมาด5 โมงเย็นยังได้เลยละหมาดอัสรีนะครับที่ทำเราถือว่าถูกแล้วพยายามทำอะไรก็ได้แล้วก็หลังอาซัดอย่าให้มีละหมาดอะไรแต่ถ้าที่เขาอนุญาตก็คือยกอย่างเช่นตอนเนี้ยอัสรี3 โมง 20วันนี้เท่าไหร่3 โมง 20กว่า3 โมง 22ประมาณนั้นนะ3 โมง 20แต่เขาบอกว่ามันจะเกิดสุญญากาศ5 โมงเย็นคาดมันไปเกิดตอนไหนเกิด5 โมงเย็นไอ้จะละหมาดตอน4 โมงมันก็ยังไม่ใช่เวลาเพราะมันยังไม่เกิดคาดต้องไปละหมาดตอน5 โมงเย็น5 โมงเย็นคือเวลาหลังอัสรีเนี่ยเวลาหลังอัสรีธรรมดาแล้วห้ามละหมาดอะไรทั้งสิ้นแต่ที่ต้องละหมาดเพราะมันมีสาเหตุมีมุนาสะบะห์มีโอกาสของเขาอย่างนี้อนุญาตแต่ถ้าไม่มีสาเหตุล่ะฮะสมมติละหมาดอัสรีเสร็จแล้วยูซุฟจะไปละหมาดที่สุราขึ้นอ่านกุรอานสักพักนึงดีกว่าเฮ้ยอย่ามาได้เวลายูซุฟขึ้นไปถึงก็ละหมาดซุนนะห์ตะฮียตุลมัสยิดได้ไหมได้เพราะมีสาเหตุแต่ถ้าละหมาดไม่มีสาเหตุลุกขึ้นละหมาดอย่างนี้บาปแต่ถ้าเป็นวาญิบล่ะวาญิบต้องละหมาดยกตัวอย่างเช่นสมมติยูซุฟเนี่ยตื่นมารีบละหมาดอัสซัดจะหมดเวลาแล้วเฮ้ยรีบละหมาดอัสซัดก่อนนึกขึ้นได้เฮ้ยบ่ายก็ยังไม่ได้ละหมาดเลยทำยังไงต้องต่อวาญิบต้องละหมาดตอนนั้นน่ะแหละละหมาดตอนนั้นเลยจนกระทั่งแม้กระทั่งทัศนะหนึ่งแม้กระทั่งดวงอาทิตย์กำลังรับขอบฟ้าอยู่นะยังไม่อาซานมักริบสมมุตินะนะมัน50เท่าไหร่วันเนี้ย5 โมง 57ใช่มั้ย6 โมง 57เนี่ยดวงอาทิตย์เพิ่งจะรับขอบฟ้าดวงอาทิตย์รับขอบฟ้าพอดวงอาทิตย์รับขอบฟ้าเข้าสู่เวลามักริบถึงจะอาซานได้อ้าวแล้วไอ้5นาทีก่อนที่จะอาซานเนี่ยทําดวงอาทิตย์อยู่ตรงไหนติดอยู่บนฮะเนี่ยอาซานพอดีเนี่ยเนี่ยตอนเนี่ยดวงอาทิตย์เพิ่งจะพ้นขอบฟ้าจมมิดไปใช่ป่ะตอนอาซานเนี่ยเขาไม่อนุญาตให้อาซานจนกว่าดวงอาทิตย์จะรับขอบฟ้าถึงจะละศีลอดได้งั้นแสดงว่าไอ้ก่อนเนี่ย3นาที5นาทีดวงอาทิตย์กําลังเสมอขอบฟ้าอยู่มันตกไม่หมดมิดดวงตกไม่มิดดวงละหมาดอะไรได้มั้ยยูซุฟกําลังคาฟ้าอยู่เลยเนี่ยไม่ได้แต่อาซัดอนุญาตให้ละหมาดได้เพราะอะไรอ่ะสมมติว่าตื่นมาอีก5นาทีจะหมดเวลายังไม่ได้ละหมาดอาซัดรีบละหมาดเดี๋ยวนั้นเลยเพราะเป็นฟัรดูแต่ถ้าเราปล่อยเวลาให้มันถึงเวลานั้นล่ะมันกลายเป็นทิ้งละหมาดไงกลายเป็นทิ้งละหมาดแล้วไปละหมาดในวักตุหลังกลายเป็นตั้งใจทิ้งตั้งใจทิ้งงั้นตรงเนี้ยมักเราะห์ทําแบบมักเราะห์ดีกว่าไปทิ้งบาปแล้วไปละหมาดก็โดยเอาในภายหลังอันนี้มันกลายเป็นอะไรวาญิบต้องละหมาดถึงแม้จะเป็นเวลาที่มันหมิ่นขนาดไหนในบางผมเคยเจอในบางที่ตะการ์ดูตะกรุบน่ะตะการ์ดเกือบจะรับขอบฟ้าอยู่แล้วซึ่งมันกำลังเวลาที่กำลังคาอยู่อันนี้ไม่อนุญาตแต่วันนี้มืดเลยนั่นเนี่ยร้านปูยันมักริบเลยงั้นเดี๋ยวละหมาดที่นี่เลยไหมล่ะนะเดี๋ยวให้ใครเป็นอิหม่ามเช็คยูซุฟเดี๋ยวเช็คยูซุฟเป็นอิหม่ามนะสรุปว่ายังไม่ได้บริจาคเลยวันนี้เดี๋ยวพี่น้องใครที่มีเศษสตังค์นะร่วมบริจาครักษาสถานะสถานีให้ตัวละก็หน่อยนะครับ
ตอละอุตสาหิ้วกระปุกมาด้วยนะครับยะซากุมุลลอฮ์กอยรอนนะขอดุอาอ์จากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พี่น้องทุกท่านนะครับมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีริสกีที่ฮาลาลที่เพิ่มพูนมีอามัลอิบาดะห์ที่ครบถ้วนสมบูรณ์นะครับแล้วก็ขอดุอาอ์ให้นะครับเจ้าภาพนะครับมีโอกาสนะครับให้บริการกับเราในเรื่องของการเปิดบรรยายในนะครับในโอกาสอื่นๆเรื่อยๆไปนะครับยะซากุมุลลอฮ์กอยรอนซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิไลกAssalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.